การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมุ่งมั่นพัฒนาคนสั่งสมองค์ความรู้ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ M-Tech ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีวัสดุโดยบ่มเพาะความคิดทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมให้แก่เยาวชนไทยให้ความรู้ด้านโลหะและวัสดุผ่านโครงการต่างๆเช่นการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC เพื่อให้ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง M-Tech ยังให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมฝึกฝนทักษะด้านวิศวกรรมเพื่อยกระดับบุคลากรในภาคการผลิตให้มีความรู้ความชำนาญสูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้แก่ภาคเอกชน M-Tech เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยนวัตกรรมจึงวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอันได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่พัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพพัฒนาไบโอดีเซลคุณภาพสูง B10การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาสารบีเทพสารรักษาสภาพน้ำยางสดและบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแพ็คยืดอายุผลิตผลสดอุตสาหกรรมอาหารพัฒนาอาหารบดเคี้ยวง่ายไส้กรอกไขมันต่ำเพื่อสุขภาพอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์รองเท้าเฉพาะบุคคลและนวัตกรรม Human Centric Design หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการพ่นเคลือบและเชื่อมอัตโนมัติในโรงไฟฟ้านอกจากนี้ M-Tech ยังมีแผนงานเพื่อวางรากฐานสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเช่นดำเนินการด้าน Materials Informatics การพิมพ์3มิติ Additive Manufacturing และการเชื่อมวัสดุต่างชนิดหรือ dissimilar materials joining เพื่อใช้ในการออกแบบวัสดุและกระบวนการผลิตใหม่เป็นต้นเทคโนโลยีวัสดุคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต M-Tech จึงมุ่งยกระดับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ก้าวไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะสิริการวิเศษสุวรรณภูมินักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech ค่ะวันนี้จะมาเป็นตัวแทนเพื่อบอกเล่าถึงบทบาทของ M-Tech กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy นั้นนะคะก็เป็นหนึ่งใน3เสาหลักของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความสำคัญอย่างไรอยากให้ท่านลองพิจารณาการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะว่าได้ยึดโยงอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเส้นตรงนั่นคือเริ่มต้นด้วยการผลิตมีการนำไปใช้ประโยชน์และสุดท้ายก็นำไปทิ้งสิ่งนี้เองค่ะส่งผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างที่เราเห็นกันได้โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นการหลุดรอดของของเสียและสารอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อมและโอกาสที่พวกเราจะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดในอนาคตอันไกลค่ะด้วยสาเหตุเหล่านี้นะคะทำให้ทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญที่จะปรับเปลี่ยนจากแนวทางเศรษฐกิจเส้นตรงไปสู่แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยยึดอยู่บนหลักการของการใช้ทรัพยากรที่มีให้น้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการรักษาและคงคุณค่าของทรัพยากรในระบบให้ได้ยาวนานที่สุด
พื่อที่จะลดการปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุดด้วยค่ะและ M-Tech เองนะคะก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะร่วมมือกับพันธมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยยึดหลักการใน6มิติที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะบทบาทของ M-Tech นะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีอยู่ด้วยกันใน6ด้านหลักๆนะคะด้านแรกเราเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะในด้านที่2นะคะเราได้สร้างปัจจัยเกื้อหนุนและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะนอกจากนี้นะคะ M-Tech ยังได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศด้วยค่ะแล้วเราเองนะคะก็ยังได้มีการผลักดันให้นำเอาข้อมูลและข้อเท็จจริงและองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ไปกำหนดนโยบายทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับภูมิภาคด้วยค่ะส่วนในประเด็นที่6นะคะที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นก็คือการดำเนินวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโซลูชันรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งในปัจจุบันเราได้ดำเนินการทั้งในขั้นตอนของการออกแบบที่ต้นทางนะคะในขั้นตอนกระบวนการการผลิตรวมไปถึงการนำเอาวัสดุและทรัพยากรหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะและตัวอย่างของการดำเนินงานและโครงการที่ผ่านมาของ M-Tech ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะในปีที่แล้วเราได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญจาก Linköping University ประเทศสวีเดนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของโลกในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตามหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะและต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ค่ะเราก็ได้ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการได้นำการออกแบบไปใช้ในการสร้างโซลูชันใหม่ๆเพื่อรองรับเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะนอกจากนี้นะคะ M-Tech ก็ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมาพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบาสังเคราะห์สำหรับการผลิตผนังสำเร็จรูปค่ะแล้วเราก็ได้พัฒนาโปรแกรมนะคะเพื่อการเรียนรู้ค่าการหมุนเวียนของวัสดุในงานก่อสร้างด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำเอาเศษอลูมิเนียมกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ในปริมาณที่สูงขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของ M-Tech ในการเป็นพันธมิตรร่วมดำเนินการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะและหากท่านสนใจที่จะร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้ไปพร้อมกับเราสามารถติดต่อมาได้ดังรายละเอียดที่แสดงอยู่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสัมมนาส่องความก้าวหน้าสู่ CE ผ่านการประเมิน Circularity Performance ค่ะสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.หรืองาน NEC 2022ค่ะซึ่งปีนี้นะคะงาน NEC ก็ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ค่ะดิฉันสิริการวิเศษสุวรรณภูมินะคะนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติในวันนี้ก็จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ค่ะและการสัมมนาในวันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะในภาคแรกนะคะเราก็จะเป็นการบรรยายนะคะทางวิชาการนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดนแล้วก็จากประเทศไทยค่ะแล้วเราก็จะมีการพักเบรกประมาณ15นาทีนะคะหลังจากพักเบรกก็จะเข้าสู่ช่วงที่2ซึ่งจะเป็นการเสวนาการก้าวสู่ Circular Economy ของประเทศไทยค่ะและสำหรับงานในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากดร.จุลเทพขจรชัยกุลนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะได้มากล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.จุลเทพค่ะครับสวัสดีครับ
สวัสดีสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญท่านพยากรณ์นะครับขอต้อนรับผู้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้สละเวลานะครับมาร่วมเป็นพยากรณ์ในหัวข้อสำคัญในวันนี้นะครับเริ่มจากทางดร.โรคาร์สันนะครับ Chairman of the Swedish National Standardization Committee for Environmental and Managementan expert member of the ISO Technical Committee for Circular Economy Standardization แล้วก็ท่านถัดไปก็จะเป็นดร.จรินทร์ รามันกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญวิจัยกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม MTech คุณสมชายหวังวัฒนาพาณิชย์ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับท่านคุณชัยวิชิตลิขิตอาภรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาตินะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอกระทรวงอุตสาหกรรมคุณประอรนุชประนุชผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์คุณเพ็ญโฉมแท้ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศครับผมในวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับอย่างที่ทางท่านพิธีกรดร.สิริการได้เกริ่นไว้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยได้ถูกทำลายลงไปอย่างมากในขณะที่ระบบเศรษฐกิจก็ยังจำเป็นจะต้องดำเนินต่อไปพร้อมกับการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตบนพื้นฐานของพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ปรากฏเป็นที่มาของแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือในภาษาอังกฤษที่เราใช้คำว่า circular economy ตัวย่อว่า CE นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับ Bio Circular Green เป็นแนวคิดหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจแบบเส้นตรง Linear Economy ก็คือเป็นการที่ผลิตขึ้นมานำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทิ้งทำให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริโภคที่มากเกินความจำเป็นจนก่อให้เกิดของเหลือทิ้งจำนวนมากนะครับของเสียและสารอันตรายที่ลุดรอดสู่ระบบสิ่งแวดล้อมต่างแล้วก็นำไปสู่โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีจำนวนจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยที่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็รักษาคุณค่าของทรัพยากรในระบบไว้ให้นานที่สุดรวมถึงลดการปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุดด้วยนะครับก็จะเป็นแนวทางของวิธีคิดของ Circular Economy ทีนี้ความสำเร็จในการที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับที่ต้องร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส่วนของทั้งการผลิตตั้งแต่กระบวนการออกแบบขั้นตอนการผลิตการบริการแล้วก็การบริหารจัดการตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือ End of Use เนี่ยนะครับอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ส่งต่อผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยไปสู่การใช้งานในรอบถัดไปให้เกิดการเพิ่มของอัตราการใช้วัสดุหมุนเวียนหรือ Circular Material Use Rate อย่างมีนัยสำคัญในระบบเศรษฐกิจภายในกรอบระยะเวลารวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือแนวคิด2วิธีการที่เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับทีนี้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทาง M-Tech จึงมุ่งเน้นและตั้งใจร่วมมือกันกับพันธมิตรแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักการของมิติที่เชื่อมโยงกันนะครับประกอบด้วย system thinking value creation value sharing resource availability focus resource traceability and ecosystem resilience นะครับทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในการสัมมนาในวันนี้นะครับจะเป็นเวทีสำคัญที่จะมีโอกาสให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ทำความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการมานั้นเนี่ยและที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมีทิศทางที่สอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับแล้วก็ให้ยุคสมัยของข้อมูลในยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเนี่ยที่มีความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือในการหาตลาดใหม่การกำหนดกลยุทธ์ทางการค้าตลอดจอดการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศก็จะเกิดความได้เปรียบเราจึงควรหันมาดูเช่นกันนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ผ่านมาได้มีการเก็บรวบรวมใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบใดไปแล้วบ้างแล้วก็ยังมีส่วนใดที่เราควรจะต้องพัฒนาจัดหาจัดทำเรียบเรียงรวบรวมเพิ่มเติมให้ประกอบการวางแผนขับเคลื่อนประเทศไทย
ข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในการสัมมนาในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการจุดประกายความคิดให้กับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยกันยกระดับการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็สร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศไทยเรานะครับในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงก็ขออวยพรให้การจัดสัมมนาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอถือโอกาสนี้เปิดสัมมนาส่งความก้าวหน้าสู่ GE ผ่านการประเมิน Circular Performance คุณครับค่ะก็ต้องขอบพระคุณดร.จุลเทพเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มากล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้ค่ะและในโอกาสนี้เองนะคะที่ฉันก็ขอแนะนำนะคะดร.วิชุดาดาวนะคะสวัสดีค่ะค่ะดร.วิชุดาดาวนะคะก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติกจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะซึ่งในวันนี้ดร.วิชุดาก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมในการสัมมนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะดร.วิชุดาสวัสดีค่ะดร.สิริการค่ะก็จากที่ดร.สิริการได้กล่าวในช่วงต้นนะคะที่เป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของ Circular Economy แล้วก็ที่ดร.จุลเทพเนี่ยนะคะได้กล่าวเปิดงานไปแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้ด้วยกันเราก็จะอยู่ด้วยกันจนถึงบ่าย 4:30 นะคะโดยลำดับของการกำหนดการวันนี้เป็นยังไงบ้างคะดร.สิริการค่ะก็ในช่วงถัดไปนะคะช่วงเวลา 15:15 เป็นต้นไปนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มเราก็จะได้รับฟังการบรรยายจากดร.ราวคาวซันนะคะถัดไปก็จะเป็นการบรรยายจากดร.นุจรินทร์รามันกุลนะคะซึ่งทั้ง2การบรรยายก็จะเกี่ยวข้องกับการประเมินตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะแล้วก็เราจะเบรกกันประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็เริ่มช่วงที่2ก็คือบ่าย 3:00 ตรงนะคะก็จะเป็นการเสวนาซึ่งเดี๋ยวดร.วิชุดาก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนานะคะค่ะใช่แล้วค่ะก็จริงๆในวันนี้นะคะนอกจากที่จะได้รับความรู้นะคะไปแล้วนะคะก็ยังจะได้ภาพรวมนะคะของเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยว่าของประเทศไทยเราณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เรากำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางใดนะคะเรายังต้องทำอะไรอีกมากนะคะแต่ก็เราคิดว่าผู้ที่สนใจทั้งหลายที่ลงทะเบียนมาซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจนะคะว่าเรามีผู้ลงทะเบียนมาร่วมฟังเสวนาครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะคะแสดงว่าทุกท่านก็มี CE อยู่ในหัวใจเหมือนกันนะคะเราก็จะได้เราอาจจะได้เป็นพันธมิตรร่วมทางกันในอนาคตหรือถ้าท่านมีปัญหาอะไรนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้ามาถามในทาง MTech ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวในช่วงบรรยายเนี่ยนะคะเราก็จะให้วิทยากรบรรยายจนจบเวลานะคะแล้วก็จะมีช่วง Q&A หรือช่วงคำถามท้ายการบรรยายของแต่ละท่านนะคะผู้ร่วมเสวนาผู้ร่วมเข้าฟังนะคะก็สามารถที่จะส่งประเด็นคำถามนะคะมาในช่องแชทของระบบ WebEx หรือถ้าท่านอยู่ในไลฟ์ของ Facebook ของ MTech นะคะก็สามารถที่จะส่งประเด็นคำถามเข้ามาได้เช่นกันเรามีทีมงานที่คอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็จะเลือกประเด็นคำถามนะคะมาถามให้กับวิทยากรค่ะค่ะแล้วก็จากจะขอประชาสัมพันธ์นะคะขอความร่วมมือทุกท่านว่าในระหว่างการบรรยายเนี่ยให้ท่านปิดกล้องแล้วก็ปิดไมค์นะคะแต่ว่าถ้าหากท่านมีคำถามที่อยากจะสื่อสารโดยตรงกับวิทยากรนะคะในช่วง Q&A ท่านสามารถกดไปที่ไอคอนหน้ายิ้มนะคะแล้วก็เลือก raise hand เพื่อที่จะยกมือแล้วเดี๋ยวทีมงานจะ unmute เพื่อเปิดไมโครโฟนของท่านให้ท่านถามคำถามกับวิทยากรได้โดยตรงค่ะค่ะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะที่ฉันขอเข้าสู่ช่วงถัดไปของการสัมมนานะคะนั่นก็คือเป็นการบรรยายโดยดร.ราอูคาวซันนะคะซึ่งดร.ราอูเนี่ยท่านก็เป็นนักวิจัยอาวุโสนะคะจากศูนย์วิจัย Rice Research Institute of Sweden นะคะและท่านเองก็ยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานในทีมกำหนดมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของสวีเดนและท่านก็เป็น key person นะคะหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันการร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับนานาชาติอีกหลายฉบับที่กำลังจะมีการเผยแพร่ในเร็วๆนี้ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ดร.วิชุดาได้แนะนำแล้วก็พูดคุยกับดร.ราอูคาวซันแล้วก็ได้แนะนำถึงประวัติโดยย่อของดร.ราอูเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งดีไหมคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการบรรยายค่ะค่ะก็ต้องขออนุญาตทุกท่านขอสวิตช์เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะGood afternoon, everyone, and I would like to use this opportunity to introduce you, Dr. Rao Carlson,
the senior expert at the RISE, the Research Institute of the Sweden. And Raul actually have, we have known each other for quite a while. Hi, Raul. we are served together in the ISO standard, the technical committee, and Raul also was one of our speaker instructors to decide for circular economy intensive course that is being held right now. And well, he has a lot to share about the circularity performance and what he is doing now and what is the importance of how you have to monitor and to collect data in order to assess if your circularity strategy is in the right directions or what you are doing is actually having the impact that you are hoping for. So I would like this opportunity, Raul, that you may take the floor and start your presentations. We are waiting to hear from you. Thank you so much. And thank you for introducing me. So I will hope for technology to work as we all hope it will. First, correct screen and so. And that should be it. I think you see the screen well. Yes, yeah, I can see your screen. Perfect. Now it has to be in the presentation mode. Yeah, now it's in presentation mode. And I think it should be good. Thank you. So circularity performance is what I will talk about. And I consider the key to circular economy. Always good to know what the performance is one is working with and which goals one sets. I just use this comic picture to show what we try to achieve in circular economy, because everything is green. As you can see, you have green packaging next to the road, which is waste, and you have a lot of green cars, and you have a green skyscrapers, green aircraft. Everything is green in their own identity. But what about the total sum? You can see that they're trying to show that, we do not always achieve the green world, even if we have green individual things. And circular economy is trying to take a grip on that and do something more holistic. That is the circle that is more holistic around any individual product. So what is going on currently in the standardization world? I will say that first, that I will not use so many pictures directly from the standardization, because everything is there moving, everything is changing. And as soon as one see a picture from a standard development text, one can also misunderstand it as that is currently finished. And I try to make use of other pictures. So in this case, I make use of Ellen MacArthur Foundation picture, a very, very well known, sometimes called a butterfly picture, where we show that circular economy is a way to improve from resource use, resource extraction to waste. And we rather try to recycle, refurbish, reuse, maintain, so that we get the loops here in the industrial value chains in a similar way that we do in the biological cycles. And that is what we try to aim at, and that is also what we are trying to do in the circular economy. So the ongoing ISO standardization, what we are working with is what we really mean with circular economy. It's a nice word. The picture I show here from Ellen MacArthur is a nice picture. We can see the whole idea, but to really get things precise, we need to have common terms and definitions, of course, and also common principles, because we cannot define everything in detail. So we have to have an overall view, kind of like when I say here that we try to make the industrial systems look similar to biological systems. That is kind of a principle. So even if we try to define everything in detail, we have to have the common idea, an overall idea. So we have to define these principles. And we also look at independent system levels. So we look at products, we look at organizations, value networks, and also entire regions or sectors. So we try to make circularity match the idea of circularity match throughout from detailed levels up to high levels of society. And also guidance on how to achieve circular economy, how to make it. And of course, the focus of what I'm going to say is very much about how to measure circularity.
So if you do something, a circular action, you want to improve something to prolong the lifetime of a product or to make it more recyclable. How do you measure that? What is a product lifetime, for example? What is a resource value? Sometimes when you're about to distinguish between should I use this material, that material, you want to understand what is the value of that. And also how to link circular value chains and value networks. So something about information exchange, because anyone is quite local in the decision. They have a product in their hand or they're producing products in a factory. And what about later life cycle stages of that the product, or where did the material come from? All these questions will be challenges in the circular economy when we really try to achieve it. These blue or green lines here, no one is really there controlling everything. So we have to design the system and the products in order to make them to make it possible to close loops in different ways. So first, something about the economy concept around circularity. And I use this very simple concept where we have the costs on the lower going negative value, and we have the benefits going the positive value. And that means that sometimes the value is what we invest, and sometimes the value is what we gain. So it's not a perfect economic scale, but it's, you understand that something is more valuable when it goes upward, and it's some cost or investments when it goes downward. So what we have to begin with when we talk about resources, we extract them, and that's when we identify a place where we have a mine, or a place that we prepare a ground for biomaterial, and that means that we invest something. And when we start taking material from that place, be it biomaterial or mineral material, we can start selling it. So then we come to plus. That's the economic idea. And then we produce material from that. Could be steel, could be bioplastic or anything that we start producing. And then it becomes more valuable because as material, it can be used in future industrial systems. And the next one is to produce some component. Could be a full product, but at least a component. And when it eventually comes into the is placed in an end product, for example, a car, it has its highest value. It's a brand new car. Everybody's prepared to pay quite a lot of money. They don't do it per kilogram. They do it per product. And that's the high value because it's useful. But immediately it starts to be used in the use phase and deteriorates in value. Everybody know that secondhand cars are, of course, always more cheap, or anything secondhand, very, very scarce otherwise. And eventually you scrap it and it becomes waste. And this is the perfect linear economy model where everything is extracted and invested in, and it becomes useless. But of course we also have recycling, and recycling can take it from any stage. And then we start the loop again. So we have a lot of investments going upwards and we have a lot of losses going downwards. And this keeps the economy running. It becomes a bit silly when I look at this way, that you always invest and then you lose everything and invest again and you lose everything. Well, I would like the society to come somewhere where values are becoming higher and higher. But if you do it, if you look at it in this way, it doesn't look specifically smart. And also there's one study that was performed in Europe in 2020. Where they look at three typical materials, aluminum, plastics, and steel, and they looked at aluminum, how much aluminum is acquired in industry for 1 year, and it's 18 billion of euros. And when they take the volume back in the recycling system, they get back 13 million euros, which is, of course, a loss straight off economically, 5 billion euros, even if there's a very good recycling system. Very good means 5 billion loss, which, of course, is quite a lot of value. But not only that, it's also lost eventually further. So further 4 billion euros of value in the quality of the aluminum. It's no longer pure. It's no longer useful in the same way as it was when it was bought. So the recycling system is actually in total losing through volume and quality half its value on a nice material like aluminum. But it's even worse for plastic. 62 billion euros in plastic is bought into the technological system, and
the volume is basically lost. It's only 13 billion euros value in the volume. But even worse than that, the value in itself, the plastic, the recycled plastic is very, very low quality in the end. So again, quite a lot of value losses. And steel, pretty, maybe I could say it's kind of like aluminum. So lots of steel bought, 67 billion euros of steel bought. Losses in volume makes it gain 55 back from the recycled system and 31 in the end. So a little bit less than half the value left. So this is what we have in the best linear economy, where we recycle stuff, and also we can say that this is the worst circularity system, because we think that recycling does give losses, but it's really quite a lot of losses, which makes the economy, the in linear economy, very expensive. I could say linear, and even if it's the best linear economy, very expensive. So coming to a circular resource flow, what we have in there, just to give, I think that many of you might be very aware of this already, but I take it because I will use this model a few times in my presentation. We have virgin material coming in, virgin or primary material, and we produce something, virgin resources, which is, we produce a material from that, which later can be used as steel, aluminum, as I said, biomaterial, bioplastic, or even fossil plastic, and we manufacture goods, and the goods, they come as products into the consumption. And consumption, if in the linear case, it goes, after it has been used, it goes to waste and the biological or energy recovery in its best case. But what we want to achieve is at least a good recycling and sorting, and even better, we want to keep them for a long time in the system, and we also want to be able to sell them on a second-hand market to those who need it, as when the original purchaser doesn't need it anymore. So we want a lot of different long lifetime prolongations here, and we also want a good recycling, which makes it, we can use it directly in the new manufacturing, or we can use it when you produce material. So this is what we want to have. We don't want to lose a lot of flows and resources, but we want them to be circular in different way within the systems. It can be cascades here, going over to different sectors, etc. Of course. So what is meant with circular economy? And as I said, we are going in the standardization, we are really trying to pinpoint that. So we establish the key definitions, we guide circularity improvement actions, and we guide circularity performance measurement and how to close the loop, how to really do that. And we are developing a number of standards, 5904, when the terminology, principles and framework is described, the overall models. We also try to show how the business models are developed and how to practically set circular economy into, the guidance for that, measuring and assessing. And then we have a number of case studies being analyzed, not going so much deeper into that, and not so much into this review of business models, because they are more practical. But the end of this list currently is the product circularity data sheet also, where we look at what type of information do we need to share between different users in order to make it possible for them to take the next best decision. These are the standards that are being developed. And if we go specifically to the first one, which is the key, where everything is defined, we have the definition of circular economy. And it's the economy that uses a systemic approach to maintain a circular flow of resources by regenerating, retaining, or adding to their value. And adding to value, I'll come back to that, while contributing to sustainable development. And this is just text, but since I will place a lot of focus on this in the presentation, I will also drill down a little bit more into the text as such. So an economic system, of course, this is just some system, something that is closed and you can understand it. It can be a national system or it can be a global system of economy. And it uses a systemic approach to really track all these circular flows and to maintain them to contribute to sustainable development, so that it somehow, not only that it actually take care of all the resources and
tracks them, measures them, but it also contributes to sustainable development. So while it takes resources from the environment in different forms, it anyway tries to make it as good as possible in the end. And everything this inside the global system of resource use, resource acquisition, and resource sink. So this is what we mean by circular economy. And what do we mean then with maintaining a circular flow? It's first of all to acknowledge that there is a resource flow, and because usually in a linear economy, one just take a price and one buy whatever one has and to need to make a product, but to actually acknowledge that these are resources. Do I maybe buy too much, or what? How is it? So can I use less? So acknowledging the fact that we are using resources, this in itself is a key to circular economy, to set the value, to really find identify resources as precious. And then when you do that, then when you start recording your resource use, you notice how much you use, you establish metrics to calculate them. It could be amounts, but it can also be the quality of the material, so that instead of using always primary material, you may notice that sometimes you can actually use recycled material, so you increase the market interest for that, so it becomes more and more valuable. So establishing the metrics is very important. Establishing statistics and targets, that is to be more aware, to ensure that you have a good picture of all the resource use. And also the target setting is to not try to achieve a circular economy too quickly, but to do it gradually and strategically setting targets and achieving these ones. So that is key to how to maintain a circular flow of resources. The next one is, as you see, I go through the entire definition in detail. So the regeneration. Regeneration is very much about doing what nature does. Nature, without technological interference, actually do regenerate. Trees falling down, becoming old, they grow up as, yeah, they nurture new trees, they give nutrition to new trees, new life. And then considering our technological system in the same way, not that we take high values and throw them away again, but seeing how these can be used and regenerated throughout the entire economy. So acknowledging also biodiversity as such, because very much of the biomaterial industry is actually impacting biodiversity. Also, of course, road traffic, infrastructure, all sorts of activities that we do are already impacting biodiversity. And biodiversity is where we get our food, we get our life from. So we have to acknowledge this fact that has to be regenerated so that the life is actually sustained. Ensuring sustainability of renewable resources. Renewable resources look good because they are biomaterial, but if you do that wrongly, they are not sustainable. Ensuring that resource values are regenerated through renewable resources. All these sentences, they are hard to read to begin with, but if you think of recycling systems, you saw that we lose a lot of value in the recycling systems. And what we want to is to, of course, to make recycling systems themselves as efficient as possible, maybe even always run by renewable resources. Then we at least do the recovery of our material with the help of renewable resources. Retaining means to really slow down the flow, so we don't have a very quick acquisition of resources from nature, using it for a very short while and throwing it away. One of the big areas there is, of course, short fashion, because it's so clear. You get a very nice shirt, this season's best design, and when the season is over, you can never use it again, so you just throw it away. That's a very short resource use lifetime. So retain things, all sorts of things, in the best way, it's a really circular action. So slowing resource throughput, slowing resource value loss, maintain things rather than let them just be old and then throw them away to fix materials. Upgrading, very much about electronic technology, because if you have electronic functions that
suddenly you cannot plug them in anymore because of some reason, or the software doesn't work anymore, then you throw it away, even if it was high values in there when it was produced. Refurbishing means to make things look new and be more attractive again. And remanufacturing is to not have to remanufacture from primary materials, but remanufacture them from as high components as possible. For example, taking a car's secondhand components and remanufacture them into new components. And of course, in cars that is already made, cars and automotive, but it can be done in very many different factors again, if type of sectors again, if we are innovative. Adding to value, how do we add? We have a resource, we want to add to the value. How do we add even more value into something that already exists? So one way of doing that is to, for example, sharing economy. Coming back to the example of cars, but there are many different other things that can be used. Each person have a car, which means that they most of the time the car is parked. But if we start having that car as a shared car pool instead, the car can be rolling all the time as long as it is being used. And that means that its value, it is more valued by the different persons who uses it, and you have added value to the utilization. And also another way to do that is to really pinpoint which resource do you really need. Very many products are designed by, or per performance requirements, designed by primary resources rather than recycled resources. And that means that you build into the specifications that you really need to have primary resources, while you might as well have had a better circularity market for the materials. And these are just examples to show that one can really do things by making new type of decisions in design, in manufacturing, in procurement, and so on. And then, while contributing to sustainable development, and of course the whole idea is to, when we are looking at the circular economy flow, the resource flows, we should see to that we actually balance any resource flows with not increasing resource losses throughout the life cycles, I should say, because life cycle is we really want to come away from the idea of life cycle. We want resources to participate in many life cycles before they are lost. Not increase environmental impacts. That is difficult because we may want things to be taken back to some kind of, instead of throwing them on the ground, we want them to come back into our logistics system, production system. That means quite a lot of environmental impact, because we have to have new types of transportation systems, new type of collection systems, and they of course have an environmental impact. So one have to find smarter ways to get materials back, and one have to find ways to show how the take back actually saves environmental impact on the expense of whatever smarter logistics one can have. And then no harm or social physical health because of circular actions. Again, a challenge, because there will be many new types of work where people work with secondhand materials and secondhand products, where they will be exposed to less well-defined work environments. In a factory, you can really define the work environment, but they're out on the field where you collect material, when you scrap them, there is more insecurity. So one really should look at the secondhand material product work conditions. And of course, you apply all the principles and tools, ISO 26000 social responsibility, UN sustainable development, and of course, apply life cycle assessment to get a holistic picture. So this in total then is I've only worked through these few words to show what circular economy is. So maintain circular flow of resources by regenerating, retaining, or adding to the value while contributing to sustainable development. It's very much into this very simple sentence, and that's why I wanted to spend a little bit of time on that to ensure that it's mediated. Circular economy is a very concise concept, and it includes a lot of meaning. So are there things we can actually do?
Look, going back again to this simplified chart of life cycle. Yes, of course, as a consumer, we can buy long-lived products or strictly renewable products. These are just examples. So, of course, one can do more. But really look at, do I really need these short fashion things? Or should I look at another type of electronic device that may have a longer life than the alternative? And again, think about renewable and recycled. And these kind of concept when you buy. As a manufacturer, you can design long-lasting products. You don't have to be a fast product company. You can actually start changing your business models into something that really take a more deep responsibility and set appropriate business models. It's very simple business model to, of course, take material, make it look shiny, and sell it on the market, and make a new product, shine it up, and sell it on the market. But if you are a responsible company, you can start thinking about what am I actually doing? Can I make businesses in another way to be a little bit smarter and also more responsible on the circular point of view? As a material producer, one can think that they are just giving away the material that anyone wants to buy, but one can actually take that a step further to help manufacturers to lower material grades. So actually, you can buy this material instead of what you usually buy because that is sufficient for your needs. Or one can help with closing the loop, because the loop here is where someone is selling recycled material and they can do more material from that. So it can help with that in different ways, take a better role. And always all these secondhand markets, very much of this what you find in secondhand stores is the best. But what about the ones that are not the best? What happens with them? The waste streams from closed local markets, like secondhand market, should always be thought about. So they don't just throw them away in a very bad way, but they should do it so one can actually material recycle. And all of them are the same about this. But the best things from secondhand markets is always easy to sell, but the worst things are very hard to sell, and that they also have to be taken responsibility of. Regarding energy recovery and waste management in general, there should be digital waste passport. Are you allowed to throw this away? What do you really throw away? And the waste industry should ring alarm bells when they see that too much valuable goods are being wasted. Today, they're just taking it, they're just swallowing whatever comes to the waste systems, but it's better if they can also start taking a circular responsibility. And for recycled sorting, they should start setting higher goals. We shouldn't just accept that it's difficult to recycle. We should really try to close and narrow all sorts of loops as an industry. So there are many things to do. I forgot the last one. Value networks, establish information exchange and symbiotic relationships, because all these P's and M's and whatever these information flows, these material flows are, if they are not supplied with information, it's very hard for the next one to know what to do. Someone over material production know exactly what they put into material, and someone over here at recycling doesn't know that, so they have to exchange information all through. And that's very important, of course, and the symbiotic systems is to make companies that have waste streams or biomaterial byproduct streams, they should also be able to give that away to some other partner who can use that as a material part. Yeah, and regional, national level, there should be more incentives for longer product lifetime. That is really an important intense incentive to set, because any manufacturer that can make money, of course, they are prone to do that. And any consumer that can buy something that cheap, always prone to do that. So there has to be some kind of incentives on a higher scale for long-lived products. So anyway, there's a lot of things that can be done. I really wanted to stress that. This is not an exhaustive list, of course. And also this coming from the standardization that is ongoing, we show that there are a number of things one can do, foster reduction of use of resources, foster use of renewable resources, etc. A lot of things that one can do, and these are one can do through eco design, resource management, procurement, and a lot of other ways. So there are things one can do, and one really have to set that into the operation. Think about the sphere of influence.
when you do some action. What does it mean when I do this? What do I influence? Which type of resource flows do I influence when I take my decisions? That comes then to the circular performance measurement. So how do I know if my efforts really make a difference? I need to have some knowledge about that. So if I'm producing one thing, how do I know that this really matters? And if I buy something, how do I know that the circularity claims are actually right? And the consumer doesn't really know, and the producer doesn't really know if it makes a difference, if he makes investments. So what we're trying to do in this standardization is to help these parties. The manufacturer should get help to prepare the product in the best way for circular performance, and the consumer in the end, or another customer, should know that they actually did it in a correct way. They should be able to communicate something that they understand. So what we do is that we develop the methodology in a way that we start with establishing all these terms are under debate in the standardization. Establish control variable for circularity action. Could be amount of material if you want to reduce the amount of material in the product, or you want to make the product so that it has a longer lifetime. So here you start designing it. I want to, in this case, give the product a longer lifetime, which would mean that I don't need so many resources per user in the end. And after I have done that, I can identify which types of influences that give. If I design the product differently, then of course I need to have a different type of design. Probably I need to provide different type of services to my customers, because the lifetime might mean that I need to change spare parts, for example. So I look at the consequences from the decision one wants to have, and see which indicators do I need to measure when I do this. And then from these indicators, when I notice that I need less resources for some parts and need more resources for some part, I try to establish this system boundary where all the different consequential resources from my decision comes. So at the consumer level, if they need more spare parts, that adds to the resource use. But on the other hand, I don't need to produce more than one product, that decreases the resource use. So I find a number of flows that might be a little bit more, that might be a little bit less, but I really, really need to follow them to establish this system boundary where I catch my all over resource input and output. And I also, when I find this, I want to see that I do not really make any negative changes to sustainable development. So this is, I identified resource flows and maybe compare that with, for example, life cycle assessment and with indicators that you can find in the UN Sustainable Development Goals. And in total, one tried to assess, okay, what did it end up with? What should I do? So you assess the total system study so that you can get a really good picture of your total consequences of the circularity performance. So it's pretty simple in a way. Identify what you want to change, have some ideas, select what that really impacts in the overall flow. And this is the heavy part, to establish some kind of model where how you influence the entire system. Make an assessment of sustainability, and again put that into the context. So simple approach, but there has difficulties with acquiring data but eventually you get at least a very good view of your product design. And as all these kinds of a quantitative assessment is when they have been developed, they become more and more simple, and there will be more and more readily available databases for it. And in the standardization, we have put that up into a taxonomy that has three levels. Monitoring circularity actions, that is what you do when you take design choices and you identify the indicators. We have the whole idea with resource flows, that is retain resource flows, regenerate, create.
So that is the taxonomy describing the economic system and the resource, how much resources we are using or and losing. And then look at the entire sustainable development picture in the end to see what you contribute with. So these are the three levels of indicators that we are looking at into the standardization. And it's also giving us the whole idea on maintaining resource flows while not while contributing to sustainable development. I will not go deep into this. You will also get the presentation in the end, but you can see that there are a number of examples of that I already given about the circularity actions, about the resource flows, and also about sustainability impacts. So in parallel to the standardization, we have made one case study at the Swedish roller bearing company, SKF. And what we did with that is that we tested, can we use the standard definition of circular economy to check whether a specific innovation, this one, is really, can we measure it using circular economy measurement systems or measurement approaches? So we see we have this, the core circularity action domain where we are looking into if the recycled oil in a factory is, can we get the circularity measurement of that? And the economic system where they purchase the high quality oil and also purchase the material that they need to have the recon oil, that the oil recycling system inside. And also they provide the bearings to the economic system so that they can be used, and everything is all the resources are taken from nature and waste and emission is left out to the environment. So we tested this in a very practical way, looking at the designers of the system and the different prototype systems that they have being developed to see how the circularity of contaminated oil being treated and sent back, replacing more and more of the primary oil. And what we learned, we did learn that all the different indicators that we wanted to get data about was actually possible to get from the system. I will go through it in pretty quickly, but you can see that we were very practical identifying all the different data. And eventually we came to these three indicators that adding resource value, we could identify that when we recycle the oil inside the system, we contribute to what they call operational equipment efficiency, in the sense that everything is working more smoothly when they produce the bearings because of the circularity. So that is the quality provider, the added resource value provided by the system, by this circularity system. And we could also see that we retain the resource value for a long time. So we actually increase the oil lifetime in the system by 5,000%, it's 50 times. And we also saw that we regenerated the resource value. It's the same because when we regenerate, it's 50 times also, and that could be seen as 50 times retaining. So we really identified these values. It becomes an improvement value or the quality, and we save a lot of oil by using the same oil 50 times over. And comparing that to the sustainability point of view, we had an LCA study being made, and then we can see that the regular one, the linear, when you just use the oil once, that has is the regular system, they have a lot of CO2 emissions and a lot of oil use. But when the ones almost not visible, of course, these ones are the one on the circular ones where we save resources and we also save emissions.
So we could see that we, yes, it's meaningful to identify the circularity performance, and it actually does it. We also can see that we can measure its contribution to sustainable development. So that is an example showing how it can be used, and it's also useful as an input now to the further design of the system. And since you will get this material, you can also find this report available on the web. So coming to a next step about circular economy. So how does anyone know the story behind whatever product is inside the product I buy here? So and it's the same for everyone. Everybody wonders, how can I get information about what's in my product? Usually when you have anything on your product, on a desktop, in your home, you don't know anything more about it than that's there and what you paid for it. Eventually you forget that. So what we are looking at, the product circularity data sheet that we're also defining in the standardization, and it will give some information about material specification and component structure, so it's possible to dismantle. Some manuals, we're not sure about that, but we some manuals about dismantling. And we're not sure about if we can really put that into the standardization, but how to refurbish, how to remanufacture, and how to close recycling loops. All this type of information is important to really make a circular economy work. And so we are looking into digitalization, and this is beyond what is going on in precisely circular economy standardization, but it's important for a circular economy to work. And if we really want to dismantle material in a economic way, we need to think about automation. So this is just ways to show, okay, QR codes, we can put QR codes on directly into materials, and we can make any type of automation work in this way. And as you can understand, I again use the circular resource flow just to show that any time that you can scan a QR code and you can actually get the information, you become wiser about what you can achieve. And to make this possible, again, we need to actually standardize how to uniquely mark different material items. Like in this case, we did that at the metal foundry and the metal casting industry to see how it works. And then you need to have some reader to be able to read this. QR codes can be read by all the different smartphones we have, but we can also have RFID tags or any different sort of system that can be useful, so we can both mark material and we can read them. And currently there is no available standard to make this possible for circular economy, but we want to see that happen also, so that we really get the tools that we need to have. They exist in different sectors, but we don't have them sector independent yet to really make this work. So when we have them, we can link the digital data to all the different type of systems and application domains that we want to have. And if we can match the manufacturing with the dismantling, then we can really automate dismantling and recycling in a similar way as we manage to automate production. And of course, this is a goal to really make circular economy, Industry 4.0, and all these concepts to work in favor of sustainability. So we have been really looking into how the different existing standards today are working for us, so that we can really make what we say standards for internet and materials, to make them a tool for a circular economy. We are not there yet, but we're starting these discussions in a separate thread currently in Sweden right now, to have a look at how can we make these organizational standards for business exchange, the labeling standards, and also the different manufacturing and data models to work for us. Yeah, I will not go into that. So circular economy between you, how does it work eventually? The customers, they might want to have long-lived products, producers want to produce them,
And producers need know that they will have to add a lot of investment to make more long-lived products. And does really customers, consumers trust that? Depends on how the customer really, what the customer know and learn about this. So that is why we need the standards that we are developing, and we need to have verified statements we make, and maybe also we can get into that lifetime criterias. So standardization, as I said, is needed. Otherwise, it's very hard to communicate any type of measurement between the end users or any level of the circular economy. So, and just a few of these ones, the ending up with this about circular economy and the ideas of making life longer or not losing so much material or losing so much value. So one way is to make lifetime longer is to, that can be made by refurbishment between different uses. Longer lifetime, of course. We can also try to close loops so that we do not lose materials, but still we have a lot of value losses all the time. Could be excusable for many situations. We can also use the remanufacturing so that we do not lose all the value, but we remanufacture and we have a more smooth economy. We do not lose all the values that we have invested. And also for refurbishment, we do not lose anything. We do really try to make materials or any type of consumer product upgraded several times during its life cycle. Or just try to make the products live longer. Not making products that try to avoid in the situations when that's possible to make products live longer and maintain them rather than producing them as new. And again, we want to also to increase the value, and that is by trying to make more and more users use of the different produced materials, and so that we can actually, when something has been produced, we can see that it becomes more and more valuable over time. So in summary, to measure circularity performance, we need clear concepts, and that is what we are producing in the standards, develop crucial standards and clarifies concepts. And we understand that we do need standards for digitalization to support this in the best way. And to reach consumers in particular, we need to be more specific about what we mean by product lifetime, so they can be willing to pay more for lifetime of products. And to optimize our systems, we need better control of resource value overall the life cycles. And I haven't mentioned that so much, but behind all the different measurements we do, there is resource value somewhere hidden. And if products are not does not cost what the resources cost, no one will really notice what the resource value are or the different options are. So that is my total presentation. Thank you, Raul, for a very insightful presentations. And actually, during this time, if anybody has questions, you also can raise your hands, and the host can turn on your microphone to ask the questions. Shall I start with the first question? Actually, when you talk about sharing of data and information, I think that's very important to get the circular economy to work. But then I was wondering, like, whether you have faced some challenges to actually inspire all the different actors in the value network to actually join hand and share the information, because some of the information that we have to share is with all the materials. And it's probably sometimes the secret between like different companies. And do you have faced such challenges? And do you have any recommendation to overcome such challenges? Well, correct. It is challenges. There are several of the challenges. One challenge, of course, is that there is a cost of taking producing the material, the information, and if you do not really see your own benefit in it, there is already the first level of challenge that we have there. And the other one is about business secrecies, if recipes and that type of information. So these two challenges are key.
And of course, if you know that there is any, if the company knows that they actually have some bad performance in some way, that is yet another challenge. But having talked about the challenges, what we can see also that there are gains, because if you expect to get information from your suppliers to in order for you to take better decisions, you can from that learn how you should share information into the next steps. So that is a kind of very general approach to it. And other things that we have learned in industry is that if we can identify that they have a win-win inside, for example, in many industries, you can, automated industries, when you anyway label your product, you share that information inside your automation system. If you can use that labeling or the identifier for some kind of business benefit, for example, for service, for facilitating service, or for ensuring that your product is actually not a counterfeit product. So mm-hmm. if you can identify these kinds of benefits, that is a good starting point. So you to connect this sharing with the business benefit. All right, thank you very much. I can see if we can kind of inspire them with the benefits, then it will work. Okay, the next question. Yep. I think Dr. Vishuddha has some question from the chat. Yes, actually, it's the questions that the same as what I want to ask you as well. You mentioned about the waste passport, or what's it called, mm-hmm. the digital circular traceability, which I think it's an interesting concept, right? It's aimed to prevent the value, right, from being unknowingly or unnecessarily lost. And how do you envision putting this idea into real actions, or you already have the example? Like the barcode that you used, is it already can have the data that can feed back into the loop and make the performance measurements? Yeah, in Europe, the digital passport is already will become a directive that this is necessary for products to have, and it starts with I think electronics and batteries and textile. So we already have that as an upcoming directive. But that's why I use the concept of digital passport also, because we have it there in the system. But we also can see that this works for many products where there's an interest to keep the value in the loop. The critical innovation materials, for example, the ones for battery and electronics. Mm. Yeah, the value has to match as well, right? Yes, exactly. And more and more materials are becoming valuable. That is one thing we notice also. Mm. Yeah. I think especially in the batteries and those materials, right? And that is also not only the waste passport, but it includes the material passport also that the EU will have it become mandatory. Is it coming soon, or do you think how far along? Pretty soon. I don't remember the year now, but it's right now there is a project call out that we're also participating in to develop the first prototype for this during this year. So it's really upcoming, and it's a part of the circular economy action plan in Europe. I see. All right, okay. And I think we have another question from the chat box. So based on your experience, do you think which industry is the low-hanging fruit? I mean, easy to start applying circular economy? Hmm. I think that what we already said about batteries is very important, because that is what happens there is that we see that there's an enormous interest in electrification all over. That is the domain, electronics and anything around batteries, because the material in itself is valuable. Textile, because it's such a frustrating domain. So we see that is the interest in Europe for making textile circular is super super relevant. And we also look at furniture, actually, also, because furniture, office furniture and other type of furniture is they're also given a very short lifetime in comparison to the value of the material and the product.
Yeah, you actually give us the example. It's more in term of like materials, but I think when you mentioned like a furniture, textile, and electronics, can you give some example in term of the service? I think what we now I'm taking it from the top of my head, but the maintenance service as such is really important, because maintenance service is a way to improve circular lifetimes. And we see that type of industries is more and more understanding their role here. And they're not exactly industries, but the service companies that are maintaining products and systems. Okay, thank you very much. And Dr. Yoshida, do you have any other further questions? Or if the participants, if you want to directly communicate to our speaker, you can raise hand, and then our staff will allow you to open to turn on the microphone as well. Or if Raul has questions for us. In reality, I have. I'm sure about that, but I just... emptied my head now. Talking about service sector, by the way, of course, all the type of sharing economy, that is really an explosion, because we should expect anything that has to do with that type of products to be exploding, really. Yes, and I think the development of the CE business models also kind of very kind of popular as well like also among the startups. Nowadays they just like start with circular economy. And we see a lot of examples in the Sweden as well, right? And in the Scandinavians. Yes. Precisely, in all sorts of domains, really. It's really interesting. And I think very much of this is driven also by the digitalization, because it's so easy for people to make apps and to make communities, and also secondhand markets and everything. But it's really, really a big area. And also, I think the customer, I mean, they also have quite well educated within the customer that they also want to drive the circular economy to happen. So they join hand and they kind of support the business also. I think that's one part that Thailand might be still lacking, but we surely want to improve that. Yeah, and I think that for our side, it's very also much because we know that we have a wasteful consumption, and that that makes us more aware of that. It's conscious. It's consciousness. I'd say it's that is what. All right. I think there's one question's coming up, and the question is asking if you could give some example of a. Agriculture circularity. I think it's mean like in the agricultural sectors, right? Yes, I'm thinking. I know that we try to make all sorts of biomaterial waste to stay on the agricultural land as much as possible, and try to find ways to feed back. That type of material, but it's also difficult because we know consumers live in different places than the where the food is grown. I need to come back to that thing. I know there's a lot of. I think there's more symbiotic approaches in general than just circular. But I think we also talk about this. The side of industrial circularity, right? But I think on the side of biological or natural resource, maybe that one you can give some examples of that. And it's more on the forestal side. I see that what we are doing is we're trying to bring back ashes from biofuel energy plants, for example. And we also try to leave as much as possible of the biomaterial on the ground when we are taking forestal products away. So that is the kind of work. And of course, we come into the regenerative aspect of circular economy, that we really try to make the biosystem work in even after
harvesting. So that understanding is there, but it's, I think that that's where biodiversity questions are neighboring circular economy questions. Because circular economy focus very much on the hard resources, the material resources. But if we focus on value, then we can rather see that every time we try to maintain the biodiversity value, the life in itself, the genetics mix, that is also part of it. That interest is increasing. And I think we have another question coming up. I think this one quite interesting. So if our PM asks you one thing that we need to do now on circular economy, what would you, your immediate answer to him? Yeah, that is difficult. To really start acknowledging the resources, that's also where the first thing I had on my slide, to acknowledge that everything one have is actually resources, that they are precious, and try to make awareness about that. I think that is the key, probably. Yeah, that's a good one. I think this will be one of the last questions for these sessions. The question is, I think it's more about the business model of the big IT company. For example, like in the Apple products, that there's a conflict between the revenue from selling that they have to make the target. They have to sell more products, have a new version coming out. But they also claim that they use recycled materials in their products, or and they also protecting from not allowing their products to be refurbished, like so that you can sell more or any maintenance. How do you think about this? The big company. How can the we can how you call it like balance between this? Between circular want to be circularity and from creating the revenue. The first thing they actually have to make use of these. Roller coaster that I show you, where you invest a lot of value and you lose a lot of value every time you produce your product. So recycling is not the correct measure. So that is a nice one, they should start looking about what value, they should start communicating how much value they produce and waste. And that is probably the start. And then when it comes to the revenue problem, I think that this, we would talk about this a lot. We should see that consumers and producers, they share this responsibility. So consumers really need to accept slightly higher cost for refurbishment and maybe upgrading. And the producers should really make this a better business deal, so that the refurbishment becomes much more of a feeling of getting a new product. And they should identify the details of the technology where you actually improve it quite a lot from the refurbishment stage. I don't know how to do that because I'm not an electronic producer, but to make people like that more, so not only like the new product, but they should like the new refurbished product in the same way. If they can define that, I think that is very important. Okay. I think the takeaway message for today would be that, first of all, that everybody should be aware of the value of the resource, so that they are aware of that they are using the resource at its intended value or not. And the second thing is that circular economy is kind of like an orchestra. It's not one instrument that can make a beautiful music, right? So it has to have many actors, many instruments that work together. And I think knowledge is the key for us. So. Thank you very much, Dr. Rao. And yes, thank you very much. Yeah, very good sessions. Yes, very informative talk. So thank you. No, thank you so much. Hope to see you again sometimes. Yes, I hope so too. Yes. Yeah, all definitely. Right. Thank you very much. All right, thank you. Thank you so much. Yeah, have a good day. Same to you. Bye. Thanks. Bye. Bye.
ค่ะและในลำดับถัดไปนะคะเราก็จะเข้าสู่การบรรยายที่2ของวันนี้นะคะซึ่งการบรรยายที่2ก็จะเกี่ยวข้องกับ Data and Claims on Material Circularity โดยดร.นุจรินทร์ รามันกุลนะคะดร.วิชุดาคะทำไมเราหลังจากฟังดร.ราอูแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วในท็อกต่อไปมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะค่ะจาก take away message เมื่อกี้นะคะเหมือนคำถามสุดท้ายเนี่ยก็คือเราคุยกันเรื่องว่าเราต้องรู้ทันแล้วก็รู้เท่าทันตัวทรัพยากรเนาะที่เรามีอยู่มันก็มีไม่เยอะแล้วแล้วก็แล้ว value ของมันตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าทุกๆวันมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่ดร.ราอูพูดถึงเหมือนกันก็คือการที่เราต้องมีการแชร์ data แล้วก็มี trust หรือความไว้ใจใน data นั้นด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะดร.นุจรินทร์ รามันกุลนะคะก็จะมาแชร์ให้ผู้เข้าฟังทุกท่านนะคะในเรื่องของการ data อะไรที่เราจะต้องเก็บแล้วมันจะเอาไปเคลมอะไรได้บ้างอย่างไรนะคะค่ะซึ่งดร.นุจรินทร์ รามันกุลนะคะปัจจุบันท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญวิจัยจากกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมของ Mtech สวทช.นะคะแล้วท่านก็ยังมีส่วนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการวิชาการมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับนานาชาติด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญดร.นุจรินทร์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดร.นุจรินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะก็ได้ยินเสียงดีเนาะก็ขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะแชร์สไลด์ได้เลยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหาสไลด์ก่อนโอเคค่ะฟังดร.ราอูเพลินใช่ไหมคะใช่แบบก็ต้องขอบคุณดร.ราอูนะคะได้เห็นสไลด์เนาะเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดเป็นโหมดโอเคค่ะ full screen แล้วค่ะเชิญได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันสั้นๆเนาะเพราะว่าเรามีเวลากันเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก็ดร.ราอูก็ทำให้การพูดวันนี้ก็ง่ายขึ้นนะคะก็วันนี้จะดูเรื่องของ data แล้วก็ claims นะคะ claims ในเรื่องของ material circularity ค่ะในส่วนของทาง Mtech เราอะค่ะในช่วงที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเราก็อยากรู้นะว่าคำว่า circular economy เนี่ยช่วงหลังๆมามันทำไมมันมาเร็วมาแรงกันจริงๆเลยนะคะมันเป็นอะไรกันแน่ค่ะหลายๆท่านก็คงอยากจะมีความสงสัยเหมือนเราอะนะคะเราก็ไป search ดูค่ะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราก็ไป search ดู papers บทความวิชาการในเวทีโลกนะคะตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่อง resource efficiencycircular economy เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ resource efficiency หรือเปล่านะคะเราไป search ดูเราก็พบว่าใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนปี2015เนี่ยสังคมโลกเราเนี่ยค่ะในเชิงทั้งเชิงวิชาการในเชิงเทคโนโลยีในเชิงวิศวกรรมเนี่ยคำว่า resource efficiency จะเป็นศัพท์ใหญ่ที่เราใช้กันแต่พอหลังจากปี2015ขึ้นมาเนี่ยค่ะทุกท่านทราบดีนะคะปี2015คือปีแรกที่เราเริ่ม SDG กันนะคะศัพท์ใหม่ไอ้ตัวคำว่า circular economy ก็มาแรงกันเชียวเลยค่ะแล้วก็ตัว resource efficiency อะค่ะลองดูนะคะเริ่มหายไปมีศัพท์อื่นขึ้นมาอย่างเช่น industry 4.0 อะไรต่างๆเพื่อจะนำไปสู่ circular economy มากขึ้นค่ะแล้วดร.ราอูพูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะก็คงไม่ต้องเล่าให้ฟังอีกอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจหมุนเวียนอะมันเป็นมากกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่recycling economy ซะอย่างเดียวนะคะมันเป็นเศรษฐกิจที่จำเป็นที่เป็นระบบที่จำเป็นที่จะต้องดูกันทั้งระบบเราอยากจะต้องรักษาการไหลของทรัพยากรให้มีการหมุนเวียนให้มีการฟื้นฟูแล้วก็รักษาเพิ่มพูนคุณค่าให้มันขึ้นไปแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโรลเลอร์โคสเตอร์อย่างภาพที่ดร.ราอูแสดงให้เห็นอย่างเมื่อกี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำให้ value ของมันคุณค่าของมันอยู่ในระดับสูงสุดนานๆขึ้นไปได้จะได้หรือไม่นะคะค่ะฉะนั้นเราก็มารู้กันนะคะจากการที่เราเซิร์ชดูแล้วก็ได้ไปคุยกับหลายๆที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอย่างเช่นดร.ราอูตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นท่านก็เป็นคนคิดคนเขียนเป็นนักคิดนักเขียนในมาตรฐานตรงนี้นะคะคือเรารู้ว่าตอนนี้ตอนการที่เราจะปรับเข้าสู่
CE เนี่ยเราหมุนเฉยๆไม่ได้ค่ะเราจำเป็นต้องคิดเชิงระบบนะคะทางดร.ราอูเรียกมันว่าเป็น systemic approach ค่ะจาก linear economy ใช่ไหมคะก็คือเราเอามาผลิตแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งเนี่ยค่ะก็ในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็น transition ของเราอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอะไรที่ผิดค่ะเราก็เอามาหมุนใช่ไหมคะเอามาผลิตหมุนใช้แล้วก็รีไซเคิลไปบ้างแต่จากภาพที่เมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะมันก็จะลงมันไอตัวแวลูของมันอ่ะเรายอมให้มันลดลงมาต่ำมากๆแล้วแล้วเราก็ไปสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็เป็นการสูญเสียอย่างมหาศาลค่ะพอในปัจจุบันเราก็มาคุยกันเรื่อง circular economy เราก็คงต้องคุยกันเรื่องของการฟื้นฟูรักษาเพิ่มพูนคุณค่าแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภาพcircular economy ในด้านขวาส่วนใหญ่แล้วใน system มันก็จะเป็นทางด้านขวาค่ะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วเราพยายามมาหมุนเลี้ยวให้มันพยายามที่จะหมุนใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นการผลิตนำมาใช้เสร็จเอาไปใช้ซ้ำไหมใช้ซ้ำส่งคืนการผลิตเป็นรีแมนมาซ่อมแซมหรือทำใช้เสร็จแล้วทุกอย่างมันทำซ่อมต่อไปไม่ได้แล้วบางส่วนก็อาจจะยอมให้มันไปรีไซเคิลได้บ้างค่ะเมนอีกอันนึงก็คือว่าเราพยายามจะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุดส่งไปเผาให้น้อยที่สุดเพราะว่าการเผานี่คือการทำลายมูลค่าคุณค่าของวัสดุคุณค่าของทรัพยากรได้เป็นสิ่งที่ทำลายได้ดีที่สุดนะคะค่ะเราก็มีความจำเป็นนะคะถึงตรงนี้เราก็คงต้องคิดใหม่คือตรงนี้เนี่ยอยากจะพยายามสื่อให้ทราบอะค่ะว่าตอนนี้นะเกมมันเป็นเกมใหม่เรามีความจำเป็นที่ต้องคิดใหม่ค่ะสินค้าก็คงไม่ใช่สินค้าเวลาเราผลิตภัณฑ์ตอนนี้เราคิดถึงการให้โซลูชันกับผู้ใช้ค่ะเวลาคิดcircular economy ตัวมาตรฐานอย่างเมื่อกี้ที่ทางดร.ราอูพูดไปนะคะก็จะมีหลักการอยู่ก็คือต้องคิดให้รอบด้านสร้างคุณค่าแบ่งปันคุณค่าค่ะคำนึงถึงทรัพยากรนะคะคำนึงถึงติดตามทรัพยากรแล้วก็ต้องมีการปกป้องฟื้นฟูในการคิดใหม่ของเราตรงนี้เนี่ยก็อยากจะมองนะคะว่าคำหลายๆคำที่เราใช้คำศัพท์หลายๆเรื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นคำที่ก็คงจะต้องมาปรับเปลี่ยนกันไปนะคะอย่างคำที่เราพูดกันว่าเป็นผู้บริโภคการบริโภคก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องของการใช้เพราะเราเวลาเราบริโภคมันเหมือนมันเป็นอะไรที่ใช้แล้วหมดไปค่ะขยะก็อาจจะต้องมองมันเป็นทรัพยากรการบำบัดของเสียที่หลายๆคนไม่อยากจะบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องมองมันเป็นถึงเรื่องของการดึงทรัพยากรที่ยังมีคุณค่ากลับคืนมาดังนั้นถ้าเรามองพยายามมองเกมเนี้ยให้เป็นเกมของการคงคุณค่าของตัววัสดุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ภาพได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะขออภัยนะคะเขาค่ะ CE ค่ะไม่ใช่การเบนเมื่อกี้เรามองดูแล้วนะคะไม่ใช่การเบนเศรษฐกิจแบบเส้นตรงให้ดูโค้งค่ะดร.ราอูพูดชัดเมื่อกี้นะคะว่าจะเป็น CE ได้เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อคงคุณค่าแล้วก็ฟื้นฟูค่ะการจะคงคุณค่าตรงนี้ได้การจะฟื้นฟูตรงนี้ได้เนี่ยเราจำเป็นต้องมี data ตอนนี้ค่ะสังคมเริ่มมองกันแล้วค่ะว่าเราจำเป็นต้องมี data การจะเราจะไปสู่ data การจะไปสู่ CE ได้เนี่ยเขามองว่า no data no claim ค่ะCE เป็นเกมใหม่เป็นกติกาใหม่ตอนนี้เริ่มมีมาตรฐานใหม่มากขึ้นเรื่อยๆว่ากันว่าค่ะว่าแม้กระทั่งตัวมาตรฐาน ISO 14000ซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีนะคะ14000เป็นมาตรฐานเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวสิ่งแวดล้อมตัว ISO 14000เองเนี่ยก็ยังเขียนมาด้วยหลักคิดลีเนียอยู่ฉะนั้นมีคำบางคำมีหลักคิดบางหลักคิดก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็เกิดขึ้นมาเป็นตัวมาตรฐานซีรีส์ 59,000 เกิดขึ้นนะคะที่เป็นมาตรฐานที่ดร.ราอูพูดไปเมื่อกี้นี้ซึ่งทางเราเองก็มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในบางมาตรฐานนะคะก็ตัวกฎกติกาใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยก็จะให้กรอบความคิดให้หลักการให้กำหนดความนะคะของสิ่งที่จำเป็นในการวัดค่ะสำหรับที่จะมาดูในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการเคลมแล้วก็เรื่องของ data ในเรื่องของการเคลมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะคะการสำแดงทางสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานออกมาอยู่มาตรฐาน ISO 14021ก็เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่อง self declare มีกฎหมายในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็น
UK EU สหรัฐนะคะในลิสต์ที่เห็นตรงนี้นะคะแม้กระทั่งในสหรัฐนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะคะก็จะเห็นนะคะว่าจะมีเคสหลายเคสมากที่เกี่ยวข้องกับการเคลมที่ถูกฟ้องร้องกันขึ้นมานะคะเคลมที่พิสูจน์กันจะเรียกว่าพิสูจน์กันยากก็ไม่ใช่ไม่เชิงค่ะเคลมที่มีผลกระทบสูงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคลมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะสิ่งแวดล้อมเคลมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมใน CE ก็ยกตัวอย่างเช่นเคลมเรื่อง recyclable recycle content reuse reuse content renewable biodegradable compostable durable ต่างๆค่ะลองเข้าไปดูนะคะเคลมเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆค่าเสียหายกันบางรายการนะคะค่ายานยนต์บางรายเนี่ยเสียกันเป็นหมื่นล้านนะคะหมื่นล้าน US อย่างเงี้ยค่ะด้วยการเคลมที่ผิดไปนะคะทีนี้เรามามองอะค่ะว่าในการเคลมปกติแล้วหลักการมันก็จะคล้ายๆเดิมนะคะถูกต้องตัวจริงไม่กำกวมอะไรต่างๆทุกคนรู้กันดีแต่สิ่งที่อยากจะเน้นในเรื่องของการเคลมในด้าน CE ตรงนี้ค่ะอยู่ที่ไอ้ตัวคำต่างๆที่เราคิดเนี่ยคำว่า recyclable คำว่า recycle content เมื่อมันมามองในมุมมองของ circular economy แล้วเนี่ยคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมสิ่งที่เราวัดสิ่งที่เราคิดว่าเราได้ทำไปแล้วเราได้ทำดีตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลหรือทำ data อะไรได้เพียงพอหรือยังนะคะลองดูค่ะว่ากันว่าค่ะว่าถ้ามันมีอะไรที่มันดีเหลือเชื่อดีเกินความเป็นจริงขึ้นไปเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีคนช่วยตรวจสอบนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจากองค์กรหนึ่ง ECOS ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่มาช่วยกันเขียนมาตรฐาน ISO A-Series 50009อยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นNGO จำนวนเยอะมากอะค่ะมีการตรวจสอบไอ้ตัวเคลมต่างๆเหล่านี้แล้วส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่มีการตรวจสอบเนี่ยผลไม่ว่าจะเวทีไหนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือหลักๆแล้วก็คือความเชื่อถือได้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะต่ำแล้วเมื่อมันมามองลงไปถึงตัวเคลมในเรื่องของ circular economy แล้วอะค่ะประเด็นก็คือว่าเกมมันก็เป็นเกมใหม่กติกามันก็เป็นกติกาใหม่มาตรฐานมันก็เป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งหลายๆมาตรฐานมันยังไม่ออกมาด้วยซ้ำคำนิยามที่เราใช้เนี่ยที่ผู้ผลิตเคลมไปเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันใช่ไหมความเข้าใจของเราที่หรือเป็นผู้ที่สื่อสารเนี่ย เราเข้าใจในคำนี้ได้ดีพอแล้วหรือยังก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องมาหันมาดูนะคะที่เวลาเราหันมาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้ค่ะว่า เราได้อะไรคะเราได้ตรวจสอบหรือเราได้มอนิเตอร์สิ่งที่เราทำเนี่ยถูกทิศทางแล้วหรือยังแล้วก็ความเข้าใจของผู้รับสื่ออีกนะคะคือเราก็คิดว่าเราเข้าใจละเราก็สื่อสารออกไปให้กับผู้ใช้ผู้รับสื่อไปตอนนี้เนี่ยสังคมเข้าใจคำว่า circular economy สังคมเข้าใจคำว่า reuse recycle เหมือนกับที่เราเข้าใจแล้วหรือไม่นะคะอยากจะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปอีกมิตินึงอะค่ะก็คือว่าตัว CE ที่เราพยายามจะมองอยู่เนี่ยเหมือนกับเราอยากจะมองมันเป็นในรูปของขยะหรือผลิตภัณฑ์พยายามที่จะดูวัสดุไม่ให้มันถูกเอาไปทิ้งไปเป็นขยะนะคะจริงๆแล้วมิติของ CE เนี่ยมันใหญ่อะค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์มันไปถึงตัวองค์กรไปถึงท้องถิ่นไปถึงภูมิภาคไปถึงระดับ international ระดับโลกค่ะซึ่งในแต่ละมิตินี้เนี่ยสเตคโฮลเดอร์ในแต่ละฝ่ายเนี่ยทุกคนก็อยากรู้ข้อมูลหมดละคำถามก็คือทุกคนมีสิ่งที่ทุกคนได้รับไปอะค่ะข้อมูลมันถูกต้องเข้าใจตรงกันไหมนะคะแผนที่วางไว้มาตรการหรือว่ายุทธศาสตร์ต่างๆที่บอกว่าเรามียุทธศาสตร์ CE หรือมีแผนที่เกี่ยวเรื่องกับ CE ไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นระดับองค์กรระดับอุตสาหกรรมหรือระดับองค์กรของเราเองนะคะมันถูกต้องตรงกันกับที่international เขาดูกันไหมสุดท้ายค่ะข้อมูลทั้งหมดต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องการเก็บข้อมูลสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสู่ข้อมูลประเทศเพื่อจะรายงาน SDG เนาะก็ไอรายงานตรงนี้เนี่ยทุกคนก็อยากจะให้มันพูดคำเดียวกันให้มีความหมายเดียวกันค่ะฉะนั้นเราก็มาทำความรู้จักกับคำศัพท์บางคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับเราอะนะคะอย่างเช่นคำว่าความหมุนเวียนเราคุยกันแล้วล่ะ circular economy แล้ว circularity หรือความหมุนเวียนเนี่ยมันคืออะไร
ตอนนี้คำจำกัดความมันยังไม่ออกมาชัดๆนะคะก็ตัว ISO เองเนี่ยก็พยายามที่จะ develop ตัวคำจำกัดความคำนี้ออกไปอยู่ค่ะก็เวอร์ชั่นแรกที่จะออกคาดว่าจะออกกันในเดือนเข้าใจว่าเดือนพฤษภานะคะที่จะมาหมุนเวียนให้ทุกท่านได้มาเวียนให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วก็มีได้ลงมติกันนะคะก็หวังว่าจะมีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับคำนี้มาใช้โดยเร็วนี้ค่ะแต่คำขนาดความเหล่านี้เนี่ยก็บอกว่ามันยังไม่อะไรคะมันยังไม่เฟิร์มสักทีนึงนักแต่ก็มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันล่องลอยอยู่นะคะมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะความหมุนเวียนค่ะบอกว่าเป็นระดับความสอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนก็อย่างเมื่อกี้ที่ดร.ระอูบอกนะคะก็เป็นคำจำกัดความตรงนั้นแล้วก็หลักการ6ข้อที่เมื่อกี้ที่เราได้พูดไปค่ะแล้วเวลาที่เราบอกว่าเราจะวัด circularity measurement หรือวัดความหมุนเวียนเนี่ยเราจะวัดอะไรนะคะจริงๆแล้วก็คือการวัดการเก็บรวบรวมการคำนวณการเรียบเรียงข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะระบุประเมินให้ได้ว่าสมรรถนะความหมุนเวียนการหมุนเวียนของสิ่งที่เราจะต้องการวัดอ่ะมันคืออะไรเท่าไหร่กลับไปหมุนอันเดิมค่ะตัวสมรรถนะความหมุนเวียนก็คือระดับขั้นของประเด็นความหมุนเวียนหรือ circularity aspect นะคะที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะเวลาเราดูความหมุนเวียนเมื่อกี้ดร.ระอูก็พูดค่ะพูดภาพนี้ไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะคะเวลาเราดูความหมุนเวียนเนี่ยเราต้องมองอีกอะค่ะว่ามิติที่เราอยากจะมองเนี่ยเรามองมิติไหนมิติในเรื่องของการดูความก้าวหน้าของกิจกรรมที่เราได้ดำเนินไปไม่ว่าบริษัทหรือองค์กรจะมีกิจกรรมอะไรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าจังหวัดหรือว่าระดับประเทศมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับ circular action ตรงนี้เกิดขึ้นก็จะมีการต้องมีการวัดดูแลความก้าวหน้าตรงนั้นก็แล้วแต่จะไปอย่างไรทางด้านขวาค่ะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลกระทบค่ะก็ดูเป็นตัวชี้วัดที่ดูผลกระทบจากกิจกรรมที่เราได้ทำไปว่ามันมีส่งผลกระทบในเชิงของการเพิ่มคุณค่าหรือในเชิงของการที่จะทำให้สังคมเข้าไปสู่ circular economy มากน้อยแค่ไหนค่ะตัวชี้วัดอีกอันนึงที่เราจะดูกันในวันนี้ค่ะจะเป็นตัวชี้วัดของการไหลของทรัพยากรซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ISO 59020เนี่ยได้กำลังพัฒนากันอยู่นะก็ในตัวชี้วัดตรงนี้เนี่ยก็จะดูทั้งมันไม่ได้ดูแค่เฉพาะตัวปริมาณนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ทางระอูได้พูดไปจะดูในเรื่องคุณภาพมันมีมิติของเวลามีมิติของสถานที่พื้นที่แล้วก็ทิศทางการไหลก็มาเกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่พยายามจะวัดก็คือพยายามดูว่ากิจกรรมที่เราพยายามจะทำกันอยู่เนี่ยมันใกล้เคียงที่จะพาเราเข้าไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนมากน้อยเพียงใดค่ะแล้วทรัพยากรตรงนี้นะคะก็รวมทั้งน้ำพลังงานแล้วก็ที่ดินด้วยค่ะภาพนี้เป็นภาพที่ดร.ระอูได้พูดไปแล้วเมื่อกี้เหมือนกันนะคะแต่เอามาเขียนในอีกมุมหนึ่งค่ะว่าสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการที่จะวัดความหมุนเวียนของกิจกรรมที่เราได้ที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราอยากจะเคลมนะคะการวัดความหมุนเวียนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นความหมุนเวียนใช่ไหมคะมันไปแล้วมันต้องกลับวัสดุมันต้องหมุนไปหมุนมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูเฉพาะตัวเราเองคนเดียวได้การวัดความหมุนเวียนเนี่ยจำเป็นที่จะมองทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะเป็นเวลาที่เรามองในเคสเนี้ยค่ะก็ดูว่าเรามี system in focus หรือว่าระบบที่เราสนใจขอบเขตการวัดเนี่ยมันจะต้องกว้างออกไปนะคะกว้างไปถึงระบบเศรษฐกิจบ้างนิดนึงค่ะอาจจะไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจของทั้งประเทศแต่ก็ต้องเป็นระบบเศรษฐกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเราค่ะสิ่งที่เราจะต้องมองก็จะคงต้องมองทั้งตัวทรัพยากรปฐมภูมิที่เข้ามาสู่ระบบเราแล้วทรัพยากรไหลออกที่ไหลออกจากระบบของเรานะคะไม่ว่าจะไหลออกไปสู่สิ่งแวดล้อมในเชิงของในรูปของ emission ในรูปของ loss เอาไหลไปทิ้งที่หลุมฝังกลบค่ะหรือการไหลออกไปที่จะมีสามารถที่จะวนกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุหมุนเวียนได้ค่ะและอย่าลืมค่ะว่าไอ้ตัวกรอบที่เราจะต้องดูให้มันต้องออกนอกกรอบตัวผลิตภัณฑ์ของเราออกนอกกรอบตัวโรงงานของเราแล้วเนี่ยเรายังจำเป็นที่ต้องรวมมิติด้านเวลาไปด้วยเพราะสินค้าที่เราผลิตในวันนี้เนี่ยหรือข้าวของหรือโซลูชันที่เราเอาไปให้สังคมในวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะมันไม่หมดอายุการใช้งานหรือมันไม่หมด use life ของมันในวันนี้ใช่ไหมคะเราต้องมองข้ามไปถึงมิติของเวลาว่าณวันที่มันหมดอายุเนี่ยมันจะไปหมดอายุอย่างไรจะมีการบริหารจัดการอย่างไร
มองในสถานที่ด้วยว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันจะเกิดที่ไหนมันจะตายที่ไหนค่ะเรามาดูในเรื่องของการประเมินทรัพยากรกันอย่างใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามองในภาพนี้เนี่ยเฉพาะระบบที่เราสนใจเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูแล้วเราต้องดูให้ได้นะคะว่าเราต้องตระหนักใช่ไหมคะเมื่อกี้ดร.ดรูบอกว่าเราต้องตระหนักถึงทรัพยากรที่เราใช้เราสิ่งที่เราควรต้องตระหนักเราต้องตระหนักอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นตัวคอนเทนต์ค่ะตัววัสดุขาเข้านอกจากเราจะรู้ว่าเราลงทุนค่าวัตถุดิบไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องรู้ค่ะว่าเรามีสัดส่วนวัสดุที่เป็น reuse เท่าไหร่เป็น recycle เท่าไหร่ค่ะเป็น renewable เท่าไหร่พลังงานเราเป็นยังไงน้ำเราเป็นยังไงเราต้องตระหนักถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะในที่นี้ยังจะรวมถึงตัวสารเคมีในตัววัสดุตรงนี้ด้วยเพราะมันจะส่งผลถึงการหมุนเวียนมันไปใช้ต่อไปในอนาคตค่ะเรามีการหมุนเวียนทรัพยากรต่างๆของเรามากน้อยแค่ไหนเราใช้มากใช้อะไรได้ใช้อะไรไม่ได้เราต้องตระหนักในสิ่งนี้ในตัวของการขาออกค่ะวัสดุขาออกเนี่ยไอ้ตัวตรงข้าวของหรือแอสเปกในด้านขาออกทรัพยากรขาออกตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นอะไรที่จะใหม่กับพวกเรามากค่ะสิ่งของขาออกแอสเปกขาออกก็ยกตัวอย่างเช่นอายุการใช้งานหรือความทนทานของสินค้านี่เป็นข้อมูลที่สื่อถึงการยืดอายุการใช้งานหรือสื่อถึงเวลาของตัววัสดุที่จะอยู่ในระบบใช่ไหมคะตัวเปอร์เซ็นต์ actual reuse content อันนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่จะมีการนำกันเข้ามานะคะคือในอดีตเนี่ยเราผลิตสินค้าออกไปมันออกจากเราไปใช่ไหมคะมันออกไปสู่ผู้บริโภคเรามันเลยจากเราแล้วเราไม่ได้สนใจอะไรแต่ในมุมนี้เนี่ยค่ะตัวมาตรฐานเนี่ยจะบังคับให้เราต้องรู้ว่าเราอ่ะจะต้องดูแลสินค้าของเราต่อไปจนมันกลับมาเป็นสิ่งที่เราต้องการต่อไปในอนาคตนะฉะนั้นเลยบังคับให้ต้องเป็น percent actual reuse percent actual recycle แล้วก็เป็น renewable น้ำก็เหมือนกันนะคะค่ะทีนี้พอเราพูดถึงตัวทรัพยากรแล้วเนี่ยก็อยากกลับมาดูค่ะตัวคำจำกัดความของตัวทรัพยากรค่ะว่าทรัพยากรที่เราเอามาใช้มันมีอะไรบ้างนะคะทรัพยากรที่มาใช้ในมาตรฐานที่คิดกันอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทุกคนรู้กันดีนะรู้จักทรัพยากรธรรมชาติกันดีเนาะคงไม่ต้องอธิบายกันมากทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มัน renewable แล้วก็ not renewableทรัพยากรที่ renewable หรือทรัพยากรกลุ่มที่เกิดใหม่ได้อันนี้จะเป็นทรัพยากรกลุ่มที่คนคิดว่าจะเป็นอะไรที่จะเคลม CE ได้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นคำที่กำลังถกเถียงกันอย่างมากค่ะคุยกันมาหลายมีตติ้งแล้วก็ในหลายมาตรฐานนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถปลูกใหม่หรือเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติมีความพยายามจะเขียนนะคะว่าเปิดเกิดขึ้นใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นได้ช้ากับการเอาไปใช้เนี่ยก็จะถือว่าจะไม่ให้นับเป็น renewable resource เพราะมันไม่ยั่งยืนนะคะก็เลยจะมีการใส่คำว่าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเข้าไปค่ะแต่มาตรฐานทุกคนเห็นกันชัดอะค่ะว่าคำว่า renewable นี้เนี่ยจะคิดให้เฉพาะส่วนที่อยู่ใน biocycle เท่านั้นนะกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะในเทคโนโลยีเนี่ยอย่างเช่นการ recycle พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่นับให้เป็นทรัพยากรที่เกิดใหม่ได้แน่นอนนะคะก็จริงๆแล้วไอ้พลาสติกหรือการรีไซเคิลไอ้ตัววัสดุรีไซเคิลมันไม่ใช่ renewable resource แต่หลายๆครั้งอะค่ะลองไปเช็คดูนะคะในการเคลมเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าหลายๆที่ก็อาจจะเข้าใจผิดไปว่าการรีไซเคิลเนี่ยเป็นหรือวัสดุรีไซเคิลเนี่ยเป็น renewable resource ทั้งนี้รวมไปถึง waste to energy ด้วยนะคะแม้ว่าในประเทศเราจะบอกว่า waste to energy เราจะเรียกว่าเป็น อะไรนะคะพลังงานหมุนเวียนแต่ waste to energy ในที่นี้เนี่ยตัวมาตรฐานฉบับใหม่ที่กำหนดกันขึ้นมาในตัวมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น ISO 14,000ที่กำลังจะเปลี่ยนหรือว่า 59,000 นะคะก็เนื่องจากว่ามันไม่ได้มาจากทางเทคโนโลยีฉะนั้นเฉพาะส่วนที่เป็นไบโอที่มาจากไบโอสเฟียร์เช่น waste ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรตรงนั้นอาจจะมีการนับได้ค่ะตรงกันข้ามกับทรัพยากรที่เกิดใหม่ได้ก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปคำจำกัดความก็คือว่าเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณจำกัด
และไม่สามารถจ้างขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติภายในเวลาที่เหมาะสมสุดท้ายค่ะคำว่าขยะคำว่าขยะจริงๆแล้วนะคะก็ ISO อ่ะไม่อยากจะเขียนมาคำนิยามคำนี้แต่หลังจากที่ดิสคัสกันหลายรอบก็ตกลงกันว่าถ้าไม่เขียนถ้าในมาตรฐานไม่เขียนคำนิยามของคำว่าขยะยูเซอร์ก็จะไปหาคำนิยามในมาตรฐานอื่นซึ่งอาจจะไม่ดีก็เลยมีการตกลงกันว่าเขียนก็แล้วกันคำว่าขยะก็คือทรัพยากรที่ไม่มีคุณค่าต่อผู้ถือครองในอีกต่อไปมอง CE ต้องมองเรื่องของคุณค่าของตัววัสดุนะคะอื่นๆก็จะเป็นลักษณะเข้าใจว่าทุกท่านได้จะได้รับตัวเอกสารนะคะก็อาจจะมีเวลาไม่มากในที่นี้ค่ะมีทรัพยากรเวียนเข้าค่ะทรัพยากรหมุนเวียนในขาเข้าเช่นสัดส่วนวัสดุใช้ซ้ำชิ้นส่วนใช้ซ้ำในการเรามองชิ้นส่วนใช้ซ้ำตรงนี้เนี่ยกฎหมายของไทยอาจจะยังไม่ค่อยเปิดมากนักนะคะแต่ก็เห็นในตัวมาตรฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วเข้าใจว่าในวันนี้นะคะEU จะมีการเปิดตัวกฎหมายฉบับใหม่ออกมาเข้าใจว่ายานยนต์ก็จะคงได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็เป็นเรื่องของการเนี่ยค่ะคำนิยามแล้วก็การบังคับให้มีการใช้สัดส่วน reuse reuse ตรงที่ในที่นี้เนี่ยเขามองว่าเป็นชิ้นส่วนที่เคยใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุนะคะที่เคยไปถูกใช้งานแล้วรอบมารอบหนึ่งละหรือมากกว่านะคะแต่แล้วก็เอามาใช้ใหม่แต่ไม่รวมวัสดุที่ไปแปรรูปเป็นกระบวนการรีไซเคิลมาแล้วและทั้งนี้ก็เขียนชัดนะคะว่าไม่รวม opportunistic reuse เช่นการเอากระป๋องไปทำของชำร่วยการเอาขวดน้ำไปทำเป็นพัดลมเล็กๆขายอะไรอย่างนั้นนะคะหรือไปทำกระเป๋าอะไรต่างๆตรงนั้นอันนั้นไม่นับในที่นี้คือไม่นับว่าเวลาที่ผู้ผลิตเอามาใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงการใช้ซ้ำเครื่องด้วยเวลาที่เราใช้อะไรซ้ำทั้งเครื่องเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นการใช้ซ้ำนะคะเนื่องจากว่ามันยังไม่หมดอายุของมันไม่อายุรอบแรกยังไม่หมดค่ะสัดส่วนรีไซเคิลตรงนี้ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตาม ISO 14021ค่ะแต่มีข้อจำกัดมีใช่มีข้อจำกัดมีสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหากับเรานิดนึงก็คือจะนับให้เฉพาะส่วนที่ยืนยันได้จริงค่ะซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจจะต้องมีเชนออกัสดีมายืนยันแล้วอาจจะต้องมีหลายๆที่นะคะอาจจะจำเป็นต้องมีบุคคลที่3มาช่วยกันยืนยันด้วยสัดส่วนทรัพยากรที่นำมาใช้ใหม่ได้ที่เกิดใหม่ได้ค่ะเขาให้เฉพาะวัสดุชีวภาพอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะแล้วก็ต้องสามารถที่ผลิตขึ้นมาเติมใหม่ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้ทรัพยากรของโลกลดลงซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องดูถึงผลกระทบของไบโอไดเวอร์ซิตี้ด้วยสุดท้ายค่ะเรื่องของทรัพยากรหมุนเวียนขาออกค่ะก็จะเป็นชิ้นส่วนที่จะต้องใช้ซ้ำได้จริงนะคะเวลาเราบอกว่าสินค้าของเราเอาไปใช้ซ้ำได้เนี่ยต้องยืนยันได้ว่ามันใช้ซ้ำได้จริงเช่นเดียวกันค่ะก็สัดส่วนของวัสของการรีไซเคิลค่ะถ้าเราบอกว่าสินค้าของเรารีไซเคิลได้เนี่ยในอดีตมันอาจจะเป็นไปได้ค่ะถ้าในมุมมองของ CE หรือมุมมองมาตรฐานใหม่แล้วเนี่ยจะมองที่สัดส่วนที่รีไซเคิลได้จริง actual recycle content นั่นคำว่ารีไซเคิลได้จริงอะค่ะตรงนี้ต้องดูนะความว่าตัวค่าอัตราการรีไซเคิลได้ตรงนี้จำเป็นที่จะต้องคาดการจากสถานการณ์จริงต้องมีเครือข่ายต้องมีเน็ตเวิร์กมารองรับได้จริงนะคะซีนาริโอต้องใช้นะคะและที่สำคัญตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะพลาดไปอะค่ะคือไม่นับว่าไม่ได้นับค่าทางทฤษฎีแบบลักษณะที่ว่าสินค้าของเรามันรีไซเคิลได้จริงๆเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะไปมองว่าไปรวมลอสของการเก็บกับคลื่นไปมองลอสที่การกระบวนการรีไซเคิลด้วยค่ะฉะนั้นคือนับส่วนที่ออกจากโรงงานรีไซเคิลแล้วเข้าไปเป็นสินค้าใหม่ค่ะสัดส่วนตรงนั้นซึ่งมันจะต่ำกว่าตัวเลขที่เราเคยคิดกันโดยที่ไม่ได้นับลอสในเรื่องของการเก็บกับคลื่นหรืออะไรต่างๆตรงนั้นด้วยนะคะแล้วเราจำเป็นที่จะต้อง trace ไอ้ตัวค่า recyclability ของเราให้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีซีนาริโอนี้แต่ซีนาริโอนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในปลายทางของสินค้าที่เราจะไปเนี่ยเขาก็ให้บันทึกเป็นศูนย์ไม่หมายความว่าสินค้าของเรารีไซเคิลไม่ได้แม้ว่าในตัวเนื้อวัสดุของเราเองจริงๆเนี่ยอาจจะรีไซเคิลได้ก็ได้นะคะและ
สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจำเป็นต้องมีข้อมูล chemical scene product สารเคมีในวัสดุค่ะเพราะว่าคนต่อไปที่จะต้องเอาวัสดุของเราเอาทรัพยากรของเราไปใช้ต่อไปเนี่ยต้องมีความรู้ในตัววัสดุของเราซึ่งถ้าใน EU ก็อาจจะมีการบังคับใช้ในลักษณะของตัว material passport ที่เมื่อกี้เรียกเราอูได้พูดไปแล้วนะคะค่ะค่ะก็หมดแล้วค่ะในตัวพื้นฐานสำคัญของการรีไซเคิลของเรานะคะก็ถ้าจะหมุนเวียนได้ก็คงต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องมีข้อมูลค่ะก็อยากจะสรุปค่ะว่าตัว CE มันเป็นเกมใหม่เป็นกติกาใหม่ค่ะถ้าเราอยากจะใช้ประโยชน์จากมันแล้วก็อยากจะฉวยโอกาสจากสิ่งตรงนี้ได้เนี่ยมันมีช่องทางที่อาจจะเปิดขึ้นมาให้เรามากมายนะคะก็เราเองก็จำเป็นที่ต้องการใช้ข้อมูลมากๆแล้วก็ต้องมีการคิดนะคะว่าจะจัดการข้อมูลอย่างไรแล้วก็อย่าลืมค่ะจับตาตัวมาตรฐานค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอขอบคุณดร.นุจรินทร์มากนะคะที่ได้มาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีข้อมูลแล้วก็มาตรฐานเพื่อที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ CE ไว้ด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องมีหนึ่งคำถามค่ะเมื่อกี้ดร.นุจรินทร์พูดถึงวัสดุในหลากหลายรูปแบบมีคำถามนิดนึงค่ะเราเห็นในเมืองไทยเนี่ยมีคนพูดถึงวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพอันเนี้ยกับมาตรฐานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะมีขึ้นเนี่ยมันจะพูดถึงวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในประเด็นไหนยังไงบ้างค่ะไม่มีการเขียนตัวคำจำกัดความตรงนี้โดยตรงอ่ะนะคะเท่าที่เห็นนะคะแต่จะมีการมองอะค่ะก็คือไอ้ตัวมาตรฐานเป็นไอ้ตัว compostable หรือ biodegradable เนี่ยมันมีมาตรฐานเฉพาะของมันใช่ไหมคะแต่ในตัวมาตรฐานที่จะดูอะค่ะว่าเราจะเอามานับเราจะเอามานับในตัวสินค้าเราหรือไม่เอามาเคลมในตัวสินค้าเราหรือไม่เนี่ยเราต้องไปคือเราดูที่ตัวสินค้าเราอย่างเดียวไม่ได้อะค่ะเราต้องไปดูปลายทางด้วยว่ามันเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆด้วยย่อยสลายได้จริงๆก็คือไปพรูฟที่ปลายทางอะค่ะพอเห็นภาพไหมคะคือว่าเวลาเราผลิตสินค้าใช่ไหมคะเราคิดว่าสินค้าเราย่อยสลายได้เราก็พรูฟในแลบใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยสินค้าของเราถ้าเอาไปขายในพื้นที่สมมติในจังหวัดนี้นะคะเราส่งข้าวของไปให้จังหวัดนี้10ตัน20ตันอะไรก็ว่าไปเนี่ยสุดท้ายเมื่อมันเป็น end of life แล้วเนี่ยมันย่อยสลายได้จริงๆหรือไม่เท่าไหร่ต้องเอา data จากประมาณนั้นนะคะกลับเข้ามาซึ่งถ้าเรามองว่ามันเป็นภาระของเราคนเดียวนั่นคือเรามองภาพแบบเก่าเรามองว่าเราจะเป็นผู้เล่นเดี่ยวอะค่ะแต่ถ้ามองในมุมของเศรษฐกิจที่เมื่อกี้อย่างที่เราอูพูดถึงเนี่ยเรามองกันเป็นซิสเต็มอะค่ะฉะนั้นเราก็คงต้องไปคิดต่อว่าสินค้าของเรานะเวลาที่เราเอาไปขายเนี่ยเราอยากจะเอาดึงกลับมาเราจะเอามันกลับมายังไงหรือเราจะให้ใครช่วยเก็บสินค้าของเราไปแล้วเอาไปย่อยสลายไปเป็นอะไรก็แล้วแต่คือต้องมองให้เห็นทั้งภาพแล้วจัดการให้จบทั้งภาพค่ะนั่นก็คือการความคิดเชิงระบบนะคะมองในมุมมองแบบองค์รวมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณดร.นุจรินทร์เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการบรรยายแล้วก็เดี๋ยวดร.นุจรินทร์ก็ยังอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้ทางช่องทางแชทซึ่งคิดว่าดร.นุจรินทร์ยินดีที่จะตอบทุกคำถามเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ในประเด็นคำถามเรื่องของเอกสารประกอบการสัมมนานะคะของดร.ราอูแล้วก็ของดร.นุจรินทร์เนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะเอาไปแขวนไว้นะคะในเว็บไซต์ที่ของงานแน็กนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะใส่ลิงก์ไว้ตรงช่องแชทนะคะเดี๋ยวเราขอดร.ราอูรอดร.ราอูส่งมาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพร้อมกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเซสชั่นถัดไปมีเวลาอยู่5นาทีก็อาจจะเป็นเบรกแล้วกันนะคะทุกท่านจะได้รีเฟชแล้วก็หยิบกาแฟหรือว่าขนมไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเวลาบ่ายสามโมงตรงค่ะสำหรับเซสชั่นที่เป็นการเสวนาเรื่องการก้าวสู่ CE ของประเทศไทยค่ะค่ะและในช่วงเสวนานะคะเดี๋ยวดร.วิชุดาเดานะคะก็จะรับบทบาทเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะคะส่วนดิฉันสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG แบบออนไลน์28-31มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/next อนาคตที่ดีอยู่ในมือของพวกเราก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมุ่งมั่นพัฒนาคนสั่งสมองค์ความรู้ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ M-Tech ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีวัสดุโดยบ่มเพาะความคิดทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมให้แก่เยาวชนไทยให้ความรู้ด้านโลหะและวัสดุผ่านโครงการต่างๆเช่นการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC เพื่อให้ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง M-Techยังให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมฝึกฝนทักษะด้านวิศวกรรมเพื่อยกระดับบุคลากรในภาคการผลิตให้มีความรู้ความชำนาญสูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้แก่ภาคเอกชน M-Tech เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยนวัตกรรมจึงวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอันได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่พัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพพัฒนาไบโอดีเซลคุณภาพสูง B10 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาสารบีเทพสารรักษาสภาพน้ำยางสดและบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแพคยืดอายุผลิตผลสดอุตสาหกรรมอาหารพัฒนาอาหารบดเคี้ยวง่ายไส้กรอกไขมันต่ำเพื่อสุขภาพอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์รองเท้าเฉพาะบุคคลและนวัตกรรม Human Centric Design
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการพ่นเคลือบและเชื่อมอัตโนมัติในโรงไฟฟ้านอกจากนี้ M-Tech ยังมีแผนงานเพื่อวางรากฐานสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเช่นดำเนินการด้าน Materials Informatics การพิมพ์3มิติ Additive Manufacturing และการเชื่อมวัสดุต่างชนิดหรือ Dissimilar Materials Joining เพื่อใช้ในการออกแบบวัสดุและกระบวนการผลิตใหม่เป็นต้นเทคโนโลยีวัสดุคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต M-Tech จึงมุ่งยกระดับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ก้าวไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไปโอเคค่ะสวัสดีท่านผู้ร่วมเสวนาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่การเสวนาส่องความก้าวหน้าสู่ CE ผ่านการประเมิน Circularity Performance นะคะซึ่งในภาคที่2ของการเสวนาวันนี้นะคะก็จะเป็นการเสวนาร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ทางวิทยากรนะคะที่เราเชิญมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะโดยหัวข้อการเสวนาก็คือการก้าวสู่ Circular Economy ของประเทศไทยนะคะจริงจากที่เราได้ฟังในเซสชันแรกมาแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าเราได้รับคล้ายๆกับความรู้นะคะพอจะได้รับไอเดียแล้วล่ะว่า Circular Economy คืออะไรมีคำจำกัดความว่าอย่างไรแล้วก็ได้ภาพกว้างๆว่าเราควรจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะก้าวไปสู่ Circular Economy นะคะประเทศไทยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้นะคะที่คณะรัฐมนตรีเองก็มีมติเห็นชอบให้มีโมเดล BCG นะคะเป็นวาระแห่งชาติซึ่งตัว C นะคะใน BCG อย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือ Circular Economy นะคะไอ้นี้ Circular Economy เนี่ยถ้าเราจะขับเคลื่อนกันต่อไปเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมองในหลายๆมุมด้วยกันนะคะทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการค้าแล้วก็ภาคประชาชนนะคะให้มีส่วนร่วมไปด้วยกันนะคะจากที่ไม่ว่าจะดร.ราอูหรือดร.นุจรินทร์พูดถึงนะคะในเรื่องของการคิดเป็นระบบแล้วก็การเชื่อมโยงของข้อมูลรวมถึงความเชื่อมั่นเชื่อใจในเรื่องของข้อมูลที่ส่งต่อกันนะคะก็เป็นบริบทสำคัญของ CE นะคะเพราะในวันนี้เนี่ยเราเองก็ในฐานะที่วิชาก็เป็นตัวแทนของทางทีมวิจัยของ M-Tech อ่ะนะคะก็จะมาดำเนินรายการในวันนี้โดยที่เราเองเชิญทั้งเราทราบว่าผู้ที่มาเข้าร่วมฟังสัมมนาวันนี้มีทั้งผู้ประกอบการก็ดีนะคะมีผู้ที่กำหนดและผลักดันนโยบายนะคะรวมถึงภาคการศึกษาแล้วก็มีภาคประชาสังคมด้วยนะคะหลายท่านก็อาจจะมีคำถามในตัวเองว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะก้าวไปสู่ CEเราจะต้องทำยังไงบ้างใครจะช่วยเหลือเราได้บ้างแล้วบทบาทของแต่ละหน่วยงานนะคะทางภาครัฐเนี่ยมีบทบาทอย่างไรแล้วก็จะช่วยสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ CE ได้อย่างไรนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรผู้ร่วมเสวนาทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันนะคะดิฉันจะขอแนะนำวิทยากรแต่ละท่านนะคะโดยเริ่มจากคุณสมชายหวังวัฒนาพานิชนะคะคุณสมชายหวังวัฒนาพานิชสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะคุณสมชายก็มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายนะคะท่านอยู่ในองค์กรมหาชนมาก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีตำแหน่งที่เป็นถึงเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งเมื่อเร็วๆนี้ก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวขอถามคุณสมชายก่อนเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าเห็นคุณสมชายก็พร้อมที่จะพูดคุยกับผู้เข้าฟังแล้วนะคะในประเด็นของเนื่องจากคุณสมชายก็มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมาพอสมควรนะคะเราก็เลยอยากทราบว่าในลักษณะของบทบาทของFTI เนี่ยค่ะมีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้าน Circular Economy อย่างไรบ้างนะคะได้ยินชัดไหมครับ
ได้ยินชัดเจนค่ะเองครับก็เรื่อง Circular Economy นะครับมันก็ได้ดำเนินการทางฝั่งสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมาต้องบอกว่า 3-4 ปีแล้วนะครับก็หลังจากที่เราไปฟัง WCSD เนี่ยมาแล้วมันก็กลายเป็นว่าเป็นเทรนด์ของโลกใหม่ก่อนที่จะมามีเรื่องของขอบอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นเรื่องท้าทายของเราต่อไปเนี่ยนะครับ CE ตรงเนี้ยเราได้ยินมาก่อนเราก็เริ่มมาทำก่อนนะครับซึ่งมันเป็นถึงโลกจริงๆนะครับก็ผู้ก่อตั้งทุกคนเนี่ยก็ตระหนักดีนะครับว่ามันจำเป็นแล้วนะในระดับปัจจุบันที่จะช่วยรักษาเรื่องของการแข่งขันในอนาคตรวมทั้งเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับที่ให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจต่างๆนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเวลาทำยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะอิงกับเรื่องของเทรนด์ของโลกแล้วก็เรื่องของที่เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่เรามีคณะใหญ่นะครับทำเป้าหมายออกมายุทธศาสตร์ออกมานะครับที่บอกว่าจะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนมีการนำไปสู่การลดแก๊สเรือนกระจกแล้วก็ลดเรื่องของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการที่จะมี New S Curve จากธุรกิจโอกาสใหม่ๆจากการทำกิจกรรมหรือเกิดการใช้วิสัยทัศน์ของเรื่อง Circular Economy นะครับซึ่งเป้านี้ก็หลักๆทุกท่านก็ทราบแล้วนะครับที่จะต้องการลดใช้ทรัพยากรเรื่องของการที่จะเพิ่ม GDP นะครับหลายสิบปีข้างหน้านี่แหละ 1% อะไรเนี่ยนะครับก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์นั้นตันนะฮะซึ่งก็ถึงเรื่องบางเรื่องนี่เป็นเรื่องท้าทายนะครับซึ่งบางเรื่องนี้เราก็เรียกว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่มันต้องมีเป้าไว้ก่อนนะครับแบบ1ใน4เนี่ยทรัพยากร1ใน4เนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าเรามีว่าผลิตภัณฑ์อย่างนึงเนี่ยเราจะทำไงให้ใช้ทรัพยากรชาติลดลง1ใน4นะอันนี้เป็นเรื่องท้าทายนะซึ่งคิดว่าทำได้ไม่ได้เราไม่รู้แต่เราต้องมุ่งเป้าตรงนี้ไปก่อนตั้งเป้าให้มันชาเลนจ์นะครับแล้วก็ทำนะครับซึ่งรัฐบาลเขาก็คงมีแนวเดียวกันเพราะนั้นเราก็ใช้แนวนี้นะครับมาดำเนินการนะครับตั้งเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมด้วยนะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศจะได้ทำเป็นเรื่องใหญ่จะได้มันมีแผนสูงกรณีที่จะมีนโยบายใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์อันนี้เนี่ยก็จะสามารถรอกันไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนดีกว่าไปทำแยกออกไปแล้วก็สนับสนุนตัวเองก็ไม่มีแผนสูงนะครับมันก็ไปทั่วประชาคมนะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเศรษฐกิจมันน่าจะไปได้นะฮะซึ่งมันจะเกิดการจ้างงานใหม่ๆเกิดอะไรใหม่ๆเนี่ยภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยเอกชนต้องเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปผลักดันต่างๆนะครับหลายเรื่องนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเราดูแลอยู่แล้วมาตลอดเวลานะครับแต่อันนี้ก็เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมแนวใหม่นะครับที่ดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับไม่ใช่เป็นมีปลายทางแล้วไปเข้าไปจัดการก็จะเสียเรื่องของเงินลงทุนเรื่องของการเกิดปัญหาสังคมต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่กลัวที่สุดก็คือไลเซนส์ถูกเลยไลเซนส์นี่คือมาจากชุมชนสังคมนั่นเองนะครับเพราะนั้นโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆก็ต้องทำตัวให้มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับที่เราจะได้ยินเรื่องของ Eco Industrial Town Eco Factory ต่างๆอันนี้ก็เป็นหับที่จะทำให้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ต้องการอยู่ธุรกิจอย่างยั่งยืนไม่ให้มีปัญหากับใครนะครับและจัดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนให้สังคมได้สบายนะครับก็ตอนนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยสภาอุตสาหกรรมก็เห็นว่ามีประเด็นที่เป็นข้อจำกัดนะครับคือเราจะเดินหน้าไปมันก็คงไปแล้วบอกมันทางสวยหรูเขาไม่ใช่มันก็คงต้องมีประสาน
ทางโทรศัพท์มีไว้แก้นะครับไม่ใช่ว่าแต่ขวางไม่ให้ทำนะครับอันแรกนี่ก็คือเรามองภาพว่าในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีเป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์นะครับแล้วก็แต่ละคลัสเตอร์เนี่ยเรื่องของซัพพลายเชนแวลูเชนมันไม่เหมือนกันเลยดังการจะทำเซอร์เคิลอีโคโนมีมันต้องมีการเรียนรู้เรื่องของแวลูเชนของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่มันต่างกันนะครับเราถึงจะรู้ว่าตรงไหนที่เราจะพัฒนาหรือตรงไหนที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำเซอร์เคิลอีโคโนมีเข้ามาได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขาดฐานข้อมูลจริงๆถ้าไปขอข้อมูลจากทางรัฐตอนนี้ก็บอกไม่มีข้อมูลกับเรื่องกับซีเพราะเป็นเรื่องใหม่แต่เราถามว่าเรื่องเก่าก็คือเรื่องของเสียขณะเราขอข้อมูลของเสียมันก็ยังไม่สามารถหาได้นะเพราะซีสุดท้ายเราคือต้องเอาของเสียมาเป็นของดีนะครับถ้าไม่มีข้อมูลมาก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนที่มันมีใช่ค่ะนะครับเราก็อยากจะทำน้อยให้ได้มากนะครับแล้วต้องควรจะมีหาจุดไอ้ฮอตสปอตของมันแล้วก็มาดูแลอันนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็อย่างคือโรงงานต่างๆเนี่ยภาคอุตสาหกรรมก็ขาดความรู้ถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆก็คงไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเพราะคงความรู้ได้พัฒนาได้มี R&D ของตัวเองแต่ SME นี่นะฮะที่เรามี 2-3 แสนรายในประเทศไทยขาดตรงนั้นจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะไปพึ่งเทคโนโลยีเพิ่มความรู้เรื่องของ CE อย่างไรนะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมก็ต้องให้ความรู้ตรงนั้นนะครับแต่มันก็ให้ได้ถึงระดับนึงเท่านั้นเองสุดท้ายเขาก็ต้องถามว่าได้ความรู้แล้วอยากจะทำแล้วจะเอาเทคโนโลยีจากใครใครยังด้วยครับแต่อันนี้ก็ต้องคิดว่าภาครัฐภาคสภาอุตสาหกรรมเนี่ยให้เอกชนเองของเอ็นเอเออันนี้ผมก็ต้องมาร่วมมือกันมาช่วยกันดูแลสนับสนุนให้ทุกขั้นส่วนไปได้นะครับค่ะเมื่อกี้ที่คุณสมชัยค่ะเชิญต่อเลยค่ะก็ของสภาอุตสาหกรรมก็เลยทำโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนออกมานะครับกำหนดเป็นนโยบายและเป็นกลยุทธ์ออกมา3ด้านหลักๆเลยนะครับด้านแรกก็คือทำพัฒนาโมเดลCE แต่เราใช้ BCG มาเป็นโมเดล CE นะครับเพราะผมว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทำ BCG ผลไม่ได้ก็จะได้ CE นะครับอันที่สองนี่ก็เป็นเรื่องการให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมเดียวแต่ยังไปถึงภาคประชาชนด้วยเพราะภาคชนก็คือคอน sumer ของภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับถ้าจะให้เกิดครบวงจรได้ก็ต้องทุกสเตคโฮลเดอร์นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องมาตรฐานกฎหมายต่างๆนะครับที่ต้องการได้รับการสับสูนแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นให้มันสามารถผมวงจรทางเศรษฐกิจอีโคโนมีหรือวงจรเศรษฐกิจเนี่ยให้มันไปได้เร็วนะครับถ้าเกิดช้าขึ้นมามันก็ทำให้เกิดไม่มีโมเมนตัมแล้วก็ทำให้เกิดต้นทุนสูงคนก็จะหนีผมมีตัวอย่างการพัฒนาโมเดล BCG หลายเรื่องเลยนะครับที่เราทำอย่างเสร็จสมบูรณ์นี่ก็คือไซนะครับก็คือสมาร์ทอินดัสทรีนะซึ่งจะมีไซแห่งแรกที่กรุงเทพนะครับซึ่งมันจะครบวงจรเรื่อง BCG ตั้งแต่การพัฒนาภาคเกษตรนะครับเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งไล่ไปถึงเอามาผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดของเสียในตัวเลยนะครับเป็นซีโร่เวสต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จะทำเป็นคุณค่าเพิ่มอย่างไรนะครับการปลูกเซตพืชก็ต้องปลูกพืชที่มีคุณค่าสูงเกษตรศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็มีเรื่องของ CE นำร่องนะครับคือทางสภาอุตสาหกรรมนี้ต้องบอกว่าทุนไม่เยอะนะครับถ้าจะทำทั้งประเทศคนเดียวคงไม่มีตังค์นะครับก็ต้องทำเป็นโครงการนำร่องเป็นเชิงพื้นที่นะครับแล้วก็ทำมาแล้วก็ให้เกิดการขยายโมเดลนี้ไปเพราะถ้าเราทำนำร่องได้ดีได้เกิดประโยชน์พื้นที่อื่นเห็นประโยชน์ก็ยังมีตังค์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามจะผลักดันนะครับก็มีนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นทำเรื่องเมืองน่าอยู่นะคู่เกษตรนะครับ
ก็มีตั้งแต่ใช้สมาร์ทฟาร์มิ่งการรีไซเคิลน้ำเสียการนำสารอินทรีย์ที่เป็นเวสมาทำเป็นปุ๋ยนะครับจะไม่มีเวสออกข้างนอกก็เป็นใช้เป็นประโยชน์หมดการใช้พลังหมุนเวียนการนำน้ำเสียมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างนี้มันก็เป็นโมเดลของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของcircular economy concept ด้วยรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะเราเน้นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเรื่องการพัฒนาคลัสเตอร์นะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าคลัสเตอร์ของกลุ่มที่ผมเรียนทราบไปทั้งหมดมันมีหลายก็เรียกว่าหลายกลุ่มสินค้าหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากยกตัวอย่างเช่นกลุ่มปิโตรเคมีนะฮะกลุ่มอาหารและยาสมุนไพรกลุ่มการแพทย์นะฮะกลุ่มเยอะแยะเลยนะครับเราจะทำไงให้ตรงเนี้ยมันทั้งเชนเนี่ยเกิดเซอร์คูลาร์อีโคโนมีที่ต่อเนื่องคือถ้าทำแค่บริษัทต้นน้ำอันเดียวมันใช้ไม่ได้มันไม่พอนะเพราะสุดท้ายจากต้นน้ำมันก็ต้องผลิตต่อเนื่องไปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นก็คือคอน sumer และคอน sumer จะทำยังไงให้คอน sumer มีเวสที่น้อยที่สุดมันก็ต้องเริ่มจากต้นน้ำนะครับเริ่มจากผลิตภัณฑ์ต้นน้ำไล่ลงไปเนี่ยเราก็ต้องดูต่อ value chain เลยนะครับว่ากว่าจะไปต้นน้ำไปปลายน้ำแล้วจะทำยังไงตั้งแต่การดีไซน์ไปจนถึงโลจิสติกไปจนถึงผู้ใช้แล้วก็จะคอลเลกต์กลับมารีไซเคิลในแต่ละวงจรได้อย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราศึกษาไป5กลุ่มนะครับตอนนี้เลือกออกมาแล้ว2กลุ่มคลัสเตอร์ที่จะทำ CE ครบ value chain เนี่ยนะครับเป็นโมเดลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถถ้าทำสำเร็จก็จะสามารถขยายผลไปกลุ่มอื่นได้อีกแยะเลยเป็นคลัสเตอร์อะไรบ้างอะคะก็มีคลัสเตอร์ปิโตรเคมีค่ะแล้วก็คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างนะครับคลัสเตอร์กลุ่มเครื่องสำอางที่มันมีไฮคือจะเลือกคลัสเตอร์ที่มันมี value added นะครับแล้วก็มีผลตอบแทนทาง GDP ของประเทศได้เยอะนะครับกลุ่มอาหารเนี่ยก็เป็น new S curve ใช่ไหมฮะพวกสมุนไพรพวกอาหารที่เราจะเป็นโคของโลกกลุ่มเครื่องมือแพทย์นะฮะแล้วที่อันนี้ก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างซึ่งมี new S เยอะนะฮะเราก็ต้องรีไซเคิลก็พวกแบบเบสเนี่ยเราจะทำให้มันน้อยก็ต้องแบบวัสดุก่อสร้างนี้เราก็ต้องดีไซน์เป็น green building ตั้งแต่ต้นนะครับพวกระบบที่จะเห็นเนี่ยเขามีระบบน็อกดาวน์มีระบบรื้อตึกเก่าเอาเวสต่างๆมารีไซเคิลใหม่สิ่งนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้มันเป็นการดีไซน์กระบวนการด้วยเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีเป็นการดำเนินงานแล้วก็จะมีการถอดบทเรียนใช่ไหมคะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆที่อยู่ในคลัสเตอร์นั้นหรือว่าผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับโครงการได้เลยไหมคะหรือว่าได้มีการคัดเลือกไปแล้วผู้ประกอบการที่อยู่ใน value chain เข้าร่วมเลยฮะเพราะเราเป็นเรียกว่าขั้นตอนในการทำงานที่จะดึง ecosystem เข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่า value chain แรกเราจะไปกระจายครอบคลุมทั้งหมดมันคงจะช้าก็จะเฉพาะที่มันอยู่ใน value chain แล้วคนที่อยากจะทำอันนี้ก็เข้ามาร่วมทำพอเป็นโมเดลปุ๊บมันขยายออกไปพวก ecosystem ต่างๆถ้าเห็นดีก็เข้ามาร่วมได้ทุกเมื่อฮะหรือทุกขั้นตอนได้เลยนะค่ะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังพยายามทำให้ของเสียเนี่ยหรือของเหลือใช้เนี่ยให้กลับมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่างกันนะหรือในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ต่างกันก็ได้ซึ่งเราก็เลยทำเป็นcircular material hub นะฮะซึ่งก็จะมีเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเลยที่จะมีรายการของเหลือใช้จากโรงงานหนึ่งก็จะมีโรงงานหนึ่งถ้าคิดว่าได้ประโยชน์ก็สามารถแลกเปลี่ยนซื้อกันได้ก็จะช่วยในการลดปริมาณของเสียแล้วก็นำที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช้ประโยชน์แล้วแต่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเป็นวัตถุดิบของอีกโรงงานหนึ่งก็สามารถไปใช้ได้มันก็จะไปลดเรื่องทรัพยากรใช่ไหมแล้วก็
ลดเรื่องที่ยังต้องไปสังคมลดเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวอาจจะหยุดที่ตรงจุดนี้นิดนึงค่ะเพราะว่ามีจุดที่น่าสนใจตรงที่คุณสมชายพูดถึง เรื่องของดิจิทัลหับและแมทเทียลหับนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันถึงว่าเราก็ไม่อยากให้มีเวสนะคะ end of life แล้วเราก็อยากให้มันส่งต่อไปต่อได้ทีนี้มันเราวัสดุที่จะส่งต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าหรือที่ดร.ราอูพูดถึงก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันก็คือมันยังต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานที่มันสามารถฟีดเข้าไปในไซเคิลใหม่ได้อะนะคะก็เลยอยากจะเดี๋ยวขอเชิญท่านวิทยากรท่านที่สองท่านอาจจะให้ความรู้มากกับเรามากขึ้นด้วยนะคะว่าการที่เราจะหมุนเวียนวัสดุอย่างนี้เนี่ยค่ะเราเองอาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของมาตรฐานของทางวัสดุหรือเปล่าหรือกลไกของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยจะสามารถช่วยfacilitate ในส่วนของการหมุนเวียนของวัสดุได้มากขึ้นไหมนะคะขอเชิญคุณชัยวิชิตลิขิตาพรนะคะวิทยากรท่านที่สองนะคะซึ่งท่านก็กำกับดูแลด้านองค์กรด้านการมาตรฐานตรวจสอบรับรองหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์หน่วยตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์และตรวจสอบรับรององค์กรกำหนดมาตรฐานด้วยนะคะค่ะซึ่งเห็นว่าในส่วนของสมอเองก็พยายามมองว่าอะไรควรจะเป็นข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมันก็จะมีส่วนที่เชื่อมโยงกันไปถึงข้อมูลที่ส่งต่อกันไปใช่ไหมคะสวัสดีครับเสียงคุณชัยวิชิตดูไกลไปนิดนึงนะคะครับอาจจะต้องดังขึ้นนิดนึงค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแต่เบาค่ะขอบคุณนะครับอันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะครับครับดีขึ้นเลยค่ะครับครับก็จะผมได้แชร์หน้าจอไปแล้วนะฮะเห็นหน้าจอขึ้นไหมครับได้แล้วค่ะอาจจะต้องเปิดเป็นสไลด์โชว์นะคะครับก็จะขอเรียนท่านดร.วิชุดานะครับก็คือมอกสถาบันสมอเนี่ยเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาตินะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับค่ะได้ยินค่ะครับครับแล้วก็ถ้าเห็นจากหน้าจอทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือการขับเคลื่อน BCG ของภาครัฐนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีในภาครัฐเองเนี่ยจะมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นประธานภาค BCG ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดนโยบายลงมานะครับสู่กระทรวงแต่ละกระทรวงนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้รับมอบหมายให้มาดูทั้ง B และ C และ G นะครับ B ก็คือ Bio Economy นะครับ Green Economy แล้วก็ Circular Economy วันนี้เองเนี่ยก็จะมาเน้นเรื่อง Circular Economy ซึ่งจริงๆมันเป็นอะไรที่หมุนเวียนถึงกันหมดนะครับตอนนี้สิ่งที่จะบอกว่าสมอเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับที่ตรงจุดไหนนะครับที่กระทรวง อุตสาหกรรมเนี่ยมอบหมายมานะครับจริงๆแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมเรามอบหมายท่านปลัดเองเนี่ยแล้วก็ท่านเลขาธิการให้ความสำคัญในเรื่อง BCG นะครับมากนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงมาให้แต่ละกรมเนี่ยเข้าไปร่วมรับผิดชอบดูแลนะครับแล้วก็มีเจ้าภาพในแต่ละ B และ C และ G นะครับสมอเองเข้าไปใช้กระบวนการมาตรฐานเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปซัพพอร์ตนะครับในระบบ Circular Economy นะครับโดยเล่าพื้นฐานก่อนนะครับสมอเองเนี่ยเราดำเนินการนะครับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้อำนาจเรานะครับจำนวน2ฉบับฉบับแรกคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับ2511นะครับฉบับที่2ก็คือพ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติปี2551นะครับ2ตัวนี้นะครับ2ฉบับนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถดำเนินการโดยใช้การมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อขับเคลื่อนตัวCircular Economy ได้นะครับภาพนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนี่คือกระบวนการมาตรฐานนะครับเราจะใช้กระบวนการมาตรฐานขับเคลื่อน Circular Economy ได้อย่างไรนะครับที่เห็นบนยอดสุดของสามเหลี่ยมคือหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติซึ่งจริง
อันนี้ก็คือสมอนะครับสมอเองเนี่ยจะไปทำนะครับ MRA กับองค์กรระบบงานนะครับระหว่างประเทศนานาชาติที่เขาเรียกว่า ILAC นะครับ APLAC แล้วก็ IAF ซึ่งกระบวนการพวกนี้เนี่ยซึ่งกระบวนการการได้รับการทำ MRA แล้วกับองค์กรลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้สมอหรือว่าองค์กรที่สมอไปให้การรับรองทั้งหลายเนี่ยผลที่ออกมาจะเป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับหลังจากที่สมอไปทำ MRA เสร็จสมอจะมาให้ทำการแอคเครดิตหรือทำให้การรับรองนะครับห้องแลบห้องปฏิบัติการที่ทดสอบอะไรทั้งหลายนะครับนี่ที่เป็นองค์กรหลักเลยนะฮะที่จะดำเนินการซัพพอร์ตมาตรฐานออกมานะครับห้องแลบนะครับห้องทดสอบนะครับห้องสอบเทียบนะครับหน่วยตรวจสอบและรับรองทั้งหลายนะครับโดยฐานของสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือมาตรฐานที่สมอประกาศใช้นั่นเองนะครับก็จะมีมาตรฐานหลายๆระดับนะครับเป็นมาตรฐานแห่งชาติที่เราได้ยินกันมามอกนะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะที่ว่าตัวย่อคือมอกมาตรฐานมตช.เป็นมาตรฐานระบบงานที่สมอประกาศใช้ออกมานะครับแล้วก็ยังมีมาตรฐานมอกS มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งหลายนี่คือเป็นเครื่องมือที่สมอเนี่ยเอามาใช้เพื่อซัพพอร์ตนะครับรับรองความสามารถนะครับแล้วรับรองตัวผิดพันธุ์หรือรับรองระบบงานนะครับของผู้ประกอบการไทยเพื่อสามารถไปแข่งขันในระดับโลกได้นะครับมาร์คที่โชว์ขึ้นมานะครับจากที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยสมอเองเนี่ยให้การรับรองมาตรฐานนะครับแต่เป็นมาตรฐานตัวผิดพันธุ์เนี่ยทางสองรูปซ้ายมือนะครับเป็นมาตรฐานมกบังคับที่เขียนว่ามกบังคับมกทั่วไปนี่คือให้การรับรองมาตรฐานตัวผิดพันธุ์นะครับสองรูปขวามือนะครับเป็นมาตรฐานผิดพันธุ์ชุมชนนะครับมผช.ซึ่งผมคิดว่าทุกท่านรู้จักอยู่แล้วอันนี้คือเราต้องการส่งเสริมสมรรถนะนะครับแล้วก็ให้การรับรองให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับในการซื้อมาตรฐานในการซื้อสินค้าผิดพันธุ์ชุมชนที่ผลิตจากรากหญ้าของบ้านเรานะครับขวาสุดก็คือมาตรฐานมกสนะครับอันนี้จะเป็นเน้นทางด้านมาตรฐานที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นบริการที่ผลิตออกมาโดย SME นะครับจริงๆมีอยู่จำนวน3ล้านกว่าคำว่า 200,000 กว่าที่ท่านสมชายพูดอาจจะเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมนะครับตรงกลางสุดก็คือเป็นมาตรฐานมตช.ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นมาตรฐานระบบงานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสมอเองเนี่ยได้ร่างมาตรฐานระบบงานที่ตรงๆเลยเกี่ยวกับ circular economy ตรงๆเลยเขาเรียกว่ามตช.เล่มที่2เลขที่2นะครับขีด 2564นะฮะคือเราได้ร่างขึ้นมาแล้วนะครับเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับองค์กรที่ต้องการที่จะพัฒนาองค์กรเองให้ได้รับการยอมรับว่าองค์กรตัวเองเนี่ยคิดถึงนะครับ comply to circular economy นะครับซึ่งมาตรฐานฉบับนี้นะครับเป็นมาตรฐานที่ เรา adopt นะครับมาจากมาตรฐาน BS 9001ผมคิดว่าดร.ราอูที่พูดไปโดยคอนเซ็ปต์นะฮะน่าจะเป็นเล่มเดียวกันนะครับเป็น8001นะครับปี2017นะครับแล้วก็ทุกอย่างคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ circular economy ทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดนะครับครับเชิญครับดร.วิชุดาครับน่าเลยค่ะนี้ก็น่าจะได้เห็นภาพพอสมควรแล้วนะคะว่ากลไกและบทบาทของทางสมอนะคะที่สามารถที่จะให้หลักประกันนะคะในเรื่องของ circular economy ได้อะนะคะทีนี้เมื่อกี้เรามีทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลจากอุตสาหกรรมนะคะมีการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยถ้าผู้ประกอบการมีตัวมาตรฐานนะคะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยฮะน่าจะช่วยเขาสามารถที่จะไปแข่งขันในเวทีโลกได้ก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้อาจจะขอเชิญท่านวิทยากรท่านที่3อ่ะค่ะคุณประอนุชประนุชนะคะท่านนะคะแป๊บนึงท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณประอนุชคะในส่วนของผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะออกไปสู่เวทีโลกซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่า
มีเรื่องของความการจะเรียกว่าการกีดกันก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำนั้นได้ไหมแต่ว่ามันก็เริ่มมีคล้ายๆกับbarrier บางอย่างหรือการแข่งขันทางด้าน circular economy มากขึ้นนะคะทีนี้จากประสบการณ์ที่คุณผอ.ประอนุชเนี่ยก็พยายามส่งเสริมทางภาคเอกชนเนี่ยให้มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของTrust Mark หรือว่า D Mark Design Mark แล้วก็คือพยายามที่จะยกระดับของเขาให้เข้าให้เข้าเทียบเท่าสู่นานาชาติเนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยสภาวะการตลาดระหว่างประเทศนะคะในด้านของ CE เนี่ยมันมีประเด็นหรือว่าตัวแปรอะไรสำคัญบ้างที่ผู้ประกอบการควรรับทราบควรรับรู้แล้วก็มีแนวทางที่เขาจะสามารถยกระดับตัวเองได้อย่างไรบ้างอะคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะรวมถึงท่านวิทยากรทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะมาแชร์ในมุมมองที่สิ่งที่เราทำอยู่นะคะดิฉันก็เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะอยู่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้านะคะจริงๆแล้วแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งสองด้านก็คือเรื่องของข้อกีดกันทางการค้านะคะแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดในต่างประเทศนะคะเรามองในแง่ของผู้บริโภคผู้ซื้อด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็จริงจังในเรื่องของสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ circular economy แล้วก็ green economy ซึ่งรัฐบาลก็อย่างที่บอกว่าเราประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเรื่อง BCG model นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกเราความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยนะคะจริงๆในต่างประเทศก็น่าจะมีรัฐบาลในบางประเทศก็เริ่มเอาประเด็นสากลนี้มาเป็นข้อกำหนดแล้วก็กฎระเบียบทางการค้าแล้วนะคะวันนี้ฉันจะขอมาเล่าถึงฝั่งภาพรวมก่อนแล้วกันว่าสถานการณ์ณปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะผู้บริโภคเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นyoung generation แล้วก็จะเป็นลูกค้าที่สำคัญกลุ่มใหญ่ของเราในอนาคตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็มีความกังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะจากตัวเลขของ Mintel ที่ได้เซอร์เวย์เอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกังวลเรื่องปัญหาโลกร้อนนะคะแล้วก็มลพิษมลภาวะทางอากาศรวมถึงการด้านของขยะพลาสติกด้วยนะคะอันนี้มันก็เลยทำให้กระแสของตลาดในต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องนี้แล้วก็ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ผลิตสินค้าในประเทศนั้นๆเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการทำการตลาดสำหรับคนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวนะคะภาครัฐบาลเองหรือว่าหน่วยงานในแต่ละประเทศเนี่ยสถานการณ์ท่าทีของแต่ละประเทศจากการประชุม COP26 ซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบกันว่าทุกประเทศก็ยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งของไทยเองเราก็ยกระดับขึ้นเป็น140ซึ่งอันนี้ทุกท่านก็น่าจะเป็นประเด็นที่จะทำให้เราทุกภาคส่วนเนี่ยมุ่งไปในทิศทางเดียวกันในการที่จะส่งเสริมทั้งภาคการผลิตภาคบริการหรือแม้แต่ในทุกองค์กรเนี่ยก็ใส่ใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้พอพูดถึงท่าทีจาก COP26 แล้วสิ่งที่ค่อนข้างเห็นชัดๆเลยนะคะแล้วก็ออกมาเป็นมาตรการที่อาจจะมีผลบังคับใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าต่อไปในอนาคตก็คือฝั่งสหภาพยุโรปนะคะซึ่งก็ได้ออกมาตรการแบบ EU Green Deal ขึ้นมานะคะซึ่งเขาก็มีเขาเรียกว่ามีแนวทางที่จะปฏิรูปกฎระเบียบและมาตรการที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็อาจจะมุ่งเน้นไปเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนะคะอย่างเช่นแบบยุทธศาสตร์ตามถึงโต๊ะอาหารนะคะหรือว่าเรื่องของการคำนึงถึงเรื่องความเป็นธรรมดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จากนโยบายดังกล่าวเนี่ยมันก็มีเรื่องของ CBAM นะคะซึ่งจะเป็นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสภาพยุโรปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องเริ่มระมัดระวังแล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวตรงนี้นะคะซึ่งการกำหนดราคาสินค้านำเข้าในบางประเภทซึ่งเขาจะเริ่มกับ5ประเภทสินค้าก่อนเนี่ย เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ย
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเนี่ยเข้าไปในสหภาพยุโรปนะคะซึ่งในช่วง3ปีแรกเนี่ยก็ถือว่าตั้งแต่ปี2566จนถึง68เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านที่ผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องเริ่มแจ้งข้อมูลปริมาณการนำเข้าแล้วก็ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้าต่อ EU แล้วทีนี้หลังจากนั้นไปนะคะในเดือนมกราของปี69เนี่ยก็จะเริ่มบังคับใช้เป็นมาตรการ CBAM อย่างเต็มรูปแบบนะคะซึ่งทางกรมเองก็มองว่าจริงๆแล้วในแนวทางของ EU เนี้ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะขยายมาตรการเนี้ยครอบคลุมไปถึงกลุ่มสินค้าประเภทอื่นๆซึ่งตอนนี้จะอยู่ในกลุ่มบริการไฟฟ้าซีเมนต์ปุ๋ยเหล็กกล้าและอลูมิเนียมซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ EU มีข้อกำหนดตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามาตรการทีนี้ในฝั่งของแนวโน้มของผู้บริโภคมากกว่านะคะอันนี้จะขอเป็นสไลด์ที่2นะคะก็คือเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศจริงแล้วดิฉันก็มีหลายตลาดที่จะมาแชร์ให้ฟังนะคะแต่เข้าใจว่าเรายังมีอีกหลายหัวข้อนะคะก็อาจจะขอให้เวลากับตรงนี้ไม่มากนักนะคะถ้าท่านสนใจแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลตลาดหรือข้อมูลของผู้บริโภคแนวโน้มความต้องการของตลาดในต่างประเทศเนี่ยเราก็มีข้อมูลจากพืชพาณิชย์นะคะทั่วโลกนะจาก57แห่งนะคะที่จะมาดึงเอาข้อมูลของตลาดมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างแบบในบางประเทศก่อนแล้วกันนะคะอย่างเช่นออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกรีนนะคะก็คือผู้บริโภคอย่างที่บอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญตรงนี้คนรุ่นใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือกลุ่มมิลเลนเนียลนะเจนซ่าเจนวายตรงนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมการบริโภคเรียกว่า zero waste นะคะมันเลยทำให้หลายๆแบรนด์ในออสเตรเลียเนี่ยเขามีการปรับตัวแล้วก็วางกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยโดยมีทิศทางส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในเชิงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เขาคงจะมองหาแล้วค่ะว่าสินค้าที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ circular เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เขาเลือกซื้อเป็นอันดับแรกนะคะหรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกานะคะเราก็ดูจากตัวอย่างของห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะคะห้างทาร์เก็ตเนี่ยเขาก็เริ่มมีเรียกว่าไอคอนตาสัญลักษณ์ที่เรียกว่าซีโร่เป็นเหมือนเป็นเครื่องหมายทางการตลาดที่จะแปะให้กับสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในห้าง Target นะคะหรือแม้แต่การขายออนไลน์ของเว็บไซต์ Target เองก็ด้วยนะคะก็จะมีไอ้ตราซีโร่อันเนี้ยเพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้กับสินค้าให้ผู้บริโภคมาเลือกซื้อสินค้าที่ว่านี้นะคะซึ่งซีโร่เนี่ยเขาก็อาจจะยังเปิดกว้างอยู่อาจจะไม่ได้ก็เรียกว่าคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมีสำหรับสินค้าเนี่ยอย่างเช่น reusable นะคะหรือว่าสินค้าที่นำกลับไปเติมใหม่ได้หรือว่าสินค้าที่มีการลดปริมาณขยะพลาสติกหรือแม้แต่เรื่องของขยะที่ย่อยสลายได้นะคะถ้าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมีการดำเนินงานในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะให้ไอคอนซีโร่เนี่ยเป็นเหมือนตราสแตมป์เอาไว้ว่าอันเนี้ยเป็นของที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็ทำให้เห็นว่าในหลายๆตลาดเนี่ยก็มีดีมานด์นะคะแล้วก็มีความต้องการผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องของกรีนอีโคโนมีนะคะรวมไปถึงเซอร์คูลาร์อีโคโนมีด้วยจริงๆเนี่ยก็มีอีกหลายๆตลาดนะคะอย่างเช่นแคนาดาหรือแม้แต่ในUKเองก็จะมีเรื่องของกรีนเคมโค้ดนะคะซึ่งมันจะเป็นแนวทางในการที่จะตรวจสอบการกล่าวอ้างของผู้ประกอบการว่าเขามีการดำเนินงานทางด้านนี้จริงไหมในเรื่องของกรีนจริงไหมก็จะมีมาตรการหรือมีเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบตรงนี้ซึ่งจากที่เห็นแนวโน้มของตลาดหลายๆตลาดนี้นะคะก็ทำให้เห็นได้ว่าจริงแล้วความต้องการมีอยู่นะคะผู้ประกอบการเราอาจจะต้องปรับตัวนะคะในการที่จะใส่ใจในเรื่องของ circular economy green economy นะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยากจะขอแชร์ก่อนที่จะไปเล่าไปถึงว่ากรมเรามีสิ่งที่สนับสนุนอะไรบ้างนะคะจริงๆจะขอกล่าวถึงทางสมอด้วยนะคะก็คือว่ามีโอกาสนะคะที่ไปร่วมเป็นทีมในการที่จะ
ให้ความเห็นหรือให้ความเห็นต่อทางคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ V Green นะคะศูนย์เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาได้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือแม้แต่สภาอุตสาหกรรมในการที่จะวิจัยนะคะเรื่องของการพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนเพื่อจะส่งเสริมให้เป็นขับเคลื่อนเป็นนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยนะคะซึ่งการวิจัยอันนี้ก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบพค.นะคะหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันนะคะในทุนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งตรงนี้มันเป็นผลงานวิจัยซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าเราอาจจะมีแนวทางในการทำเครื่องมือทางการตลาดในเรื่องของ Circular Mark เนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยของคนไทยเนี่ยสามารถจะใช้เครื่องมือในการตลาดเนี้ยในการประชาสัมพันธ์หรือว่าส่งเสริมการขายในตลาดต่างประเทศได้นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยผลงานวิจัยดังกล่าวเนี้ยก็จะมีจะส่งมอบนะคะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะส่งมอบให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นผู้ออกฉลากเขียวหรือว่าฉลากลดคาร์บอนเนี่ยเพื่อจะนำต่อไปพัฒนาระบบรับรองเซอร์คูลาร์มาร์คของประเทศไทยโดยอาจจะมีการร่วมมือกับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะมีทาง M-Tech หรือว่าทางกระทรวงอวในหลายๆหน่วยงานสวทช.ด้วยนะคะในการที่จะผลักดันนะคะcircular การระบบการรับรอง circular mark ของไทยเนี้ยให้เป็นระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากลของอย่างท่านวิทยากรในช่วงต้นได้กล่าวเอาไว้นะคะอันนี้เรียนก็ขอมาแชร์เพื่อให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วทุกภาคส่วนในทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็พยายามขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยทุกคนที่สนใจในเรื่องเหล่านี้ในการที่จะปรับตัวนะคะเพื่อรอเรียกอะไรปรับตัวเพื่อเผชิญกับความต้องการของตลาดในอนาคตนะคะจริงๆในปัจจุบันนี้แล้วแหละรวมไปถึงมาตรการที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณผอ.ประอนุชมากเลยนะคะได้ข้อมูลของตลาดต่างประเทศพอสมควรแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยในประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยภาคประชาสังคมเขาค่อนข้างเข้มแข็งนะคะในเรื่องของความตื่นตัวทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความจำเป็นของการที่เราจะต้องรักษาตัวของรักษาทรัพยากรไว้นะคะทีนี้จริงดูเหมือนว่าทางภาคอุตสาหกรรมเองทางสมอ.แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีงานที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันอยู่นะคะฉันอยากจะถามไปถึงในส่วนของภาคประชาสังคมนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเรามองเนี่ยเหมือนกับว่าการที่ไม่ว่าจะมีตราหรือว่ากระบวนการทั้งหลายแหละหรือวัสดุหรือมาตรฐานออกมาเนี่ยค่ะแต่เราก็ต้องมีกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับว่า องค์ความรู้ที่จะส่งผ่านไปสู่ภาคประชาชนก็ดีหรือแม้แต่สิ่งที่ประชาชนเขาต้องมาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นคำถามว่าเออแล้วภาคประชาสังคมเราจะได้อะไรจาก CE ไม่ว่าจะ CE mark หรือว่าได้อะไรจากมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือของผลิตภัณฑ์หรือของกระบวนการเหล่านั้นนะคะอยากจะขอเชิญท่านวิทยากรท่านที่4ที่เป็นเราถือว่าท่านเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมแล้วกันนะคะคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งนะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศนะคะก็ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะคุณเพ็ญโฉมก็มีโครงการศึกษาวิจัยหลายๆด้านด้วยกันซึ่งถ้าฟังจากที่เกี่ยวโยงกับ Professor Rao ด้วยมันเหมือนกับว่าการที่เราจะพัฒนา CE เนี่ยมันต้องมีความยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็จุดหนึ่งที่ท่านพูดถึงก็คือมันจะต้องไม่เป็นอันตรายกับสังคมแล้วก็สภาวะสุขะสภาวะของประชาสังของภาคประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ลดไม่เพิ่ม environmental impact นะคะก็เลยอยากจะให้ทางคุณเพ็ญโฉมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเพ็ญโฉมอาจจะช่วยแชร์ให้กับผู้ร่วมเสวนาได้รับทราบในฐานะที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีการปฏิขับเคลื่อนในเรื่องของ CE ซึ่งส่วนมากเราก็จะพูดถึงเรื่องการนำขยะหรือของเสียหรืออะไรเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ผลกระทบที่มีต่อภาคประชาชนเป็นอย่างไรบ้างอะนะคะค่ะ
ไม่ทราบว่าเห็นสกรีนที่แชร์ไหมคะเห็นค่ะสไลด์ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่เชิญทางมูลนิธิเราเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของ CE นะคะจริงๆมูลนิธิของเราไม่ได้ทำเรื่อง CE โดยตรงก่อนหน้านี้นะคะเราติดตามและก็สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่ได้ผลกระทบจากเรื่องมลพิษอุตสาหกรรมแล้วก็ในช่วงหลายปีหลังมานี้จะมีชุมชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการจัดการขยะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหรือว่าขยะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะปัญหาจากการลักลอบทิ้งของเสียจากภาคอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไปตรวจวัดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หลายๆแห่งแล้วก็ต้องเข้ามามีส่วนในการคิดว่าประเทศไทยจะเดินหน้าแบบนี้ไปไม่ได้เราต้องหาทางออกที่เหมาะสมที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของบ้านเรามีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองต่อทิศทางที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราได้ทำไว้นะคะรวมไปถึงเรื่องของทิศทางของระดับโลกด้วยนะคะอย่างสไลด์อันนี้จะเห็นว่าประเทศไทยยังมีจุดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยถึง 2,000 กว่าแห่งแล้ว 2,000 กว่าแห่งนี้มันก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดพื้นที่ปนเปื้อนที่เยอะมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ้าหลายท่านจำได้เราคงในช่วงปี 2558 ที่รัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติในการจัดการขยะนะคะก็มีการจัดทำแผนแม่บทแล้วก็นำมาซึ่งการวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงถึง50กว่าแห่งใน50กว่าแห่งปัจจุบันสร้างไปแล้วเปิดมีการจ่ายไฟเข้าระบบแล้วเนี่ย44แห่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงนะคะอย่างน้อยๆที่เรารวบรวมข้อมูลในช่วงปี 55 ถึง 59 เนี่ยมีถึง30กรณี30พื้นที่นะคะปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเมื่อต้นปีนี้เองก็มีชาวบ้านร้องมาว่าเขากำลังคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เป็นปมปัญหาที่เรามีความรู้สึกว่าการเร่งด่วนในการสรุปมาตรการนโยบายกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะของรัฐบาลมันนำซึ่งปัญหาที่เกิดซ้ำซ้อนแล้วก็ขยายปัญหาให้มันแย่ไปกว่าเดิมนะคะจริงๆเราคิดว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วว่าการสร้างโรงไฟฟ้าขยะหรือว่าเตาเผาขยะมันมีมลพิษสูงมากแล้วก็สาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของมลพิษอากาศที่หลายๆประเทศเนี่ยจัดการไม่ได้แล้วก็ก่อปัญหามลพิษอากาศแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะชะลอหรือว่ายับยั้งแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราคิดว่าทิศทางการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทยเนี่ยมันย้อนสอนมันไปสวนทางกับสิ่งที่เรากำลังคุยในวันนี้นะคะสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้มันต้องเป็นวิธีการจัดการขยะที่เป็นลำดับขั้นอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็มองไปถึงเรื่องของการจัดการขยะที่มันไม่ใช่ลีเนียอีโคโนมีอีกต่อไปนะคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังติดตามเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการจากการกากอุตสาหกรรมนะคะเราได้มีการศึกษาดูว่าประเทศไทยมีการลักลอบทิ้งขยะคือนอกจากหลุมฝังกลบสถานที่เทกองของเทศบาลหรือว่าของอปท.ทั่วประเทศเนี่ยมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องแล้วปัญหาการลักลอบทิ้งนี่เป็นปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะการลักลอบทิ้งของเสียจากภาคอุตสาหกรรมนะคะแผนที่ที่เห็นทางด้านซ้ายมือจะเป็นเรื่องของการลักลอบทิ้งน้ำเสียกับกากอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขขั้นต่ำที่เรารวบรวมมาได้มีประมาณเกือบ300กรณีนะคะมีหลายกรณีที่ไม่ได้มีการนำออกเผยแพร่ทางสื่อมวลชนอันนั้นเราก็ไม่ได้รวบรวมหรือว่าหลายพื้นที่มีการลักลอบทิ้งซ้ำๆเราก็ไม่ได้นับเข้ามานะคะแต่นี่คืออย่างน้อยๆเนี่ยใน5ปีก็มีการลักลอบทิ้ง300กว่าแห่งประมาณเกือบ300แห่งในเกือบ300แห่งเนี่ยหลายพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ก่อปัญหามลพิษที่รุนแรงต่อระดับต่อแหล่งน้ำผิวดินแล้วก็แหล่งน้ำใต้ดินด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่คือปัญหาใหญ่เวลาที่เราคุยกันถึงว่าประเทศ Thailand 4.0 ในยุทธศาสตร์ชาติจะพูดมีการพูดว่าการก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแล้วก็จัดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ย
จะเห็นว่าถ้ามองจากแผนที่เราจะเห็นว่าเรามีพื้นที่ปนเปื้อนเยอะมากแล้วก็พื้นที่เหล่านี้ไม่มีอยู่ในแผนของการจัดการหรือการฟื้นฟูให้ดีขึ้นนะคะหรือการปล่อยให้โรงงานจัดการของเสียหรือการรีไซเคิลของเสียกระทำผิดกฎหมายอย่างกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองอันนี้ก็เพิ่งฟ้องคดีไปเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะมีการปล่อยให้โรงงานอุตสาหกรรมเก็บของเสียอันตรายภายในโรงงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามพรบวัตถุอันตรายเก็บกันเป็นแบบหมื่นลิตรนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงนะคะโรงงานก็มีการลักลอบอัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ลักลอบเข้ามานำเข้ามาเก็บในพื้นที่โรงงานลงสู่ใต้ดินมันทำให้เกิดการปนเปื้อนที่รุนแรงมากนี่คือพื้นที่ที่มันเสียหายนะคะจากปัญหาของการปล่อยปละละเลยในการควบคุมการจัดการกากอุตสาหกรรมที่อันตรายนะคะจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่อง BC เรื่องของ CE นะคะแล้วก็การพัฒนาไปสู่เรื่องของ BCG นะคะสิ่งที่เราเมื่อกี้ที่วิทยากรหลายท่านพูดถึงก็คือเรื่องของข้อมูลนะคะเรามีปัญหาข้อมูลเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างที่เราสำรวจดูเนี่ยในปี2561ที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าจะมีการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายมีการนำกากอุตสาหกรรมกลับเข้ามาสู่การจัดการที่ถูกต้องภายใต้ระบบที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยให้ได้ประมาณ 80% แต่ปรากฏว่ามีการตั้งเป้าไว้แต่ไม่มีการสรุปผลว่าผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายไหมไม่มีข้อมูลนะคะคือเราสืบสอดข้อมูลจากหลายๆแห่งแล้วไม่ว่าจะฐานข้อมูลของกรมโรงงานเองก็ดีหรือว่ารายงานสถานการณ์มลพิษของกรมควบคุมมลพิษก็ดีนะคะข้อมูลจากแหล่งต่างๆไม่ปรากฏว่ามีการรายงานผลว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80% หรือไม่อันนี้ไม่มีข้อมูลปี2012 2013และล่าสุดปี2564ก็ไม่มีข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่ามันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง Circular Economy เราพูดถึง BCG เรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็แผนอื่นๆเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะตอบอย่างไรนะคะเรามีแผนในการจัดการเข้าไหมอย่างพื้นที่ในภาพที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ศาลแพ่งตัดสินให้ชาวบ้านชนะแล้วนะคะและมีคำสั่งให้บริษัทต้องฟื้นฟูพื้นที่นี้นะคะแต่ผ่านไปแล้วเนี่ยคำตัดสินของศาลผ่านไปแล้ว1ปีเศษไม่มีแผนของการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นแผนจากกรมโรงอุตสาหกรรมที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหรือเป็นแผนของโรงงานที่เป็นผู้ก่อมลพิษเองผู้สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมภาพเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันยังอยู่ในพื้นที่นะคะมันยังไม่ได้มีการจัดการแล้วก็ไม่มีงบประมาณที่จะมีการตั้งไว้ว่าจะต้องฟื้นฟูเท่าไหร่แต่ผู้ชำนาญการหลายคนประเมินว่าต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันล้านนะคะไม่ต่ำกว่าพันล้านแต่ประเทศไทยไม่มีงบประมาณตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นภาพของการจัดการอันนี้นะทุกคนน่าจะรู้จักดีที่ตำบลโคกสาอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะปัญหาในที่เราเห็นในภาพนี้เนี่ยกำลังกระจายไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กระจายไปที่อุบลราชธานีของกรุงเทพและปทุมธานีก็มีพื้นที่ที่มีการจัดการแล้วก็มีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปัญหาเยอะมากอันนี้คือภาพสะท้อนของปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถจัดการกากที่มันควรจะนำกลับเข้ามาสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องในระบบแล้วก็เข้าสู่ระบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนได้เลยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นขยะที่เป็นขยะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มันก่อมลพิษที่รุนแรงมากด้วยนะคะ อย่างที่ว่าคือทางมูลนิธิเราได้มีการทำเรื่องนี้คือเริ่มจากที่เราต้องเข้าไปติดตามปัญหาการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหามีการเจรจาต่อรองมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรวจวัดสารปนเปื้อนแล้วก็จะทำรายงานให้ชุมชนนำไปต่อรองกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแต่ว่าในอีกภาพหนึ่งในทางนโยบายเราคิดว่าเราต้องมีการต่อสู้เพื่อให้มีการเปลี่ยนนโยบายและแก้กฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเรากับทางภาคีร่วมกันอย่างของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาและก็ภาคีอีกส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังหาทางว่าเราจะต้องขับเคลื่อนกฎหมายตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆเรามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกฎหมาย EPR ในปี2011-2012แต่เสียหน้าเสียดายที่กฎหมาย EPR ไม่ผ่านสภานะคะแล้วเราก็ได้มีการคุยกันในคณะทำงานว่า
คือมายุคนี้แล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ EPR แล้วแต่มันต้องไปเรื่องของ CE แล้วนะคะกรอบคิดและหลักการในการจัดการปัญหาต่างๆมันต้องผนวกความคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเอาเรื่องแนวคิดนี้เข้ามาเอาวิธีการจัดการขยะอย่างเป็นลำดับขั้นนะคะหรือ Waste Hierarchy Management ตรงนี้เอากลับมาให้ผนวกเป็นแนวทางการจัดการที่ถูกต้องของประเทศไทยซึ่งสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันสวนทางแน่นอนกับแนวทางและก็แผนแม่บทของรัฐบาลที่มีอยู่นะคะวิธีการจัดการขยะเชิงบูรณาการการจัดการขยะตามหลัก 3R แล้วก็แนวทางการจัดการขยะให้เหลือศูนย์หรือ zero waste ที่บางท่านได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของ EPR ยังคงต้องเอาเข้ามานะคะแต่ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง CE นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำกับทางเครือข่ายของเราอยู่นะคะเรามีการวิเคราะห์สาเหตุมีการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็มีการวิเคราะห์ทางออกมีการมองกฎหมายหลายๆฉบับเรามีการศึกษาเปรียบเทียบอย่างภาคีของเราก็ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะก่อนที่จะพาประเทศของตัวเองก้าวไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะอย่างของประเทศไทยถ้าจะดูเนี่ยคอลัมน์สุดท้ายประเทศไทยเนี่ยยังขาดกฎหมายที่สำคัญอย่างเช่นกฎหมายเราไม่มีกฎหมาย EPR ทั้งที่จริงๆประเทศไทยควรจะมีกฎหมายนี้ตั้งนานแล้วนะคะทางยุโรปเนี่ยเขามีการหมดนะคะทางแถบอาเซียนก็กำลังผลักดันกฎหมายนี้อยู่แล้วก็มีบางประเทศมีกฎหมายนี้แล้วของเวียดนามเนี่ยมีแล้วนะคะเราก็มองถ้ามองในมุมนี้เนี่ยถือว่าประเทศไทยล้าหลังกว่าเวียดนามนะคะกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนก็หลายๆประเทศก็มีแล้วอย่างจีนก็มีแล้วสิงคโปร์มีแล้วนะคะอินโดนีเซียเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องนี้นะคะแต่ของประเทศไทยยังไม่มีเรามีการพูดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนกันเยอะมากแต่เรากำลังมองข้ามเรื่องถ้าเราจะผลักดันให้เรื่องนี้ให้สำเร็จแล้วก็ขจัดอุปสรรคที่มันมีอยู่เราต้องมี legal framework ในเรื่องนี้ให้ชัดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ประเทศไทยน่าจะต้องขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของมูลนิธิเรากับทางภาคีของเราก็มองเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาเซียนในยุโรปนะคะเราศึกษากฎหมาย CE ของยุโรปพอสมควรนะคะของสวีเดนของเยอรมนีรวมทั้งของญี่ปุ่นและของจีนด้วยนะคะก็เราก็มีการทำเป็นเฟรมเวิร์กออกมาแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาว่าถ้าเราจะมีกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นกรอบของกฎหมายมันควรจะเป็นอย่างไรบ้างภายใต้กฎหมาย CE ก็ควรจะต้องมีการพูดถึงผนวกเอาเรื่องของ EPR เข้ามานะคะและโดยส่วนของ EPR ที่เป็นช่วงแรกๆที่จะต้องคิดให้ชัดเลยก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยไม่อย่างนั้นกรณีพื้นที่ปนเปื้อนอย่างที่โคกสะอาดหรือว่าที่บุรีรัมย์หรือว่าที่เขื่อนในของจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นปัญหาใหญ่และปัญหาเหล่านี้กำลังคุกคามสุขภาพของเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าโรงเรียนหลายแห่งมากที่ได้ผลกระทบจากสารตะกั่วก็ดีหรือว่าสารในกลุ่มป๊อปส์ก็ดีนะคะอันนี้ที่เราคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมองไปข้างหน้าได้แต่เราต้องไม่ทอดทิ้งปัญหาที่อยู่ในปัจจุบันหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในปีนี้กับปีหน้าเราจะพยายามยกร่างตัวพรบส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ถ้าหากว่าหลายท่านในที่นี้สนใจเราอาจจะพัฒนาเป็นความร่วมมือกันต่อไปนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปปิดการพูดคุยการสนทนาของตัวเองในวันนี้ก็คิดว่ามีอุปสรรคพื้นฐานบางอย่างกับทางออกที่เราควรจะต้องผลักดันต่อไปนะคะก็ยกมาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะภาครัฐเนี่ยเราคิดว่าสำคัญมากๆก่อนที่เราจะผลักดันเรื่อง BCG ให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะถ้าเราโฟกัสแม้แต่จะโฟกัสแค่เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเราคิดว่าภาครัฐเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องเปลี่ยน mindset เลยนะคะระดับนโยบายตัวรัฐบาลเองตัวรัฐมนตรีเองจะต้องเปลี่ยนเรื่องนี้นะคะมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่สำคัญพื้นฐานอีกอันหนึ่งคือเจตนารมณ์ทางการเมืองคือรัฐบาลของบ้านเรายังมีหรือว่านักการเมืองของประเทศไทยยังขาดเจตนารมณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะเจตนารมณ์ที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณภาพและสุขภาพของประชาชนที่มันสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องของมลพิษการควบคุมมลพิษการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ที่มันปนเปื้อนมลพิษอยู่
นะคะเราอยากให้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเนี่ยใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศที่เป็นเรื่องของขยะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมซึ่งถ้าหากว่าไม่ทุ่มเทตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวไปสู่เรื่องของ CE เรื่องของ BCG ได้ยากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการทุ่มเทมันจะนำมาซึ่งเจตนารมณ์หรือความต้องการที่จะต้องปรับกฎหมายเองนะคะแล้วจริงๆเราต้องปรับกฎหมายเยอะทีเดียวนะคะประเทศไทยอาจจะมีกฎหมายที่บอกว่าต้องมีการจัดการขยะที่ต้นทางแต่เราไม่มีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการ implement กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็แนวคิดของเรายังไม่ได้เน้นไปเรื่องการป้องกันไม่เกิดขยะนะคะซึ่งก็หลายท่านก็คงพูดมาแล้วนะคะการป้องกันไม่เกิดขยะมันก็อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง CE ด้วยนะคะเรื่อง EPR ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญพื้นฐานตอนนี้เราคิดว่าอยากขอร้องรัฐบาลให้ทบทวนนโยบายการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงตอนนี้เราสร้างไปแล้วจ่ายไฟเข้าระบบแล้ว44แห่งเนี่ยเราคิดว่ามันควรหยุดเท่านี้นะคะแต่การหยุดอยู่เท่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่เท่านี้จริงๆมันต้องย้อนกลับไปทบทวนดูว่าโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่มีอยู่44แห่งเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรมีการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการจัดการมลพิษอย่างไรมีการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างไรดูแลเรื่องดิออกไซด์ไหมจัดการเรื่องขี้เถ้าที่ปนเปื้อนโลหะและดิออกไซด์อย่างไรบ้างนะคะได้มาตรฐานไหมมีความปลอดภัยเพียงพอไหมแล้วมันมีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะและก็ผลิตไฟฟ้าได้จริงหรือเปล่าซึ่งถ้ามันมีการทบทวนและมีการประเมินผลเนี่ยแล้วมันต้องมีการย้อนกลับมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เอาสิ่งนี้มาทบทวนตัวนโยบายของรัฐอีกทีหนึ่งซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคพื้นฐานแล้วก็เป็นทางออกที่ควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะเรื่องของข้อมูลนะคะหลายท่านได้พูดนะคะดร.ระอูก็พูดถึงเรื่องข้อมูลประเทศไทยมีปัญหาใหญ่มากๆนะคะเราจะดูล้าหลังมากที่สุดเวลาที่เราพูดถึงเรื่องข้อมูลนะคะเราขาดฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในทางนโยบายขาดฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเราไม่มีบัญชีและชื่อสารเคมีนะคะที่เป็นระบบที่ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้เราไม่มีบัญชีและชื่อสารมลพิษที่มีการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเราไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่ทุกภาคส่วนสามารถหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลได้หรืออย่างท่านผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่พูดว่าแค่ตัวเลขการอุตสาหกรรมยังไม่มีเลยว่าปัจจุบันตัวเลขการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่นะคะขยะแต่ละประเภทมีเท่าไหร่นะคะแล้วพัฒนาฐานข้อมูลอันนั้นให้มันเป็นฐานข้อมูลที่มันมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลดิฉันคิดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลแต่ประเทศไทยยังคงปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลประชาชนในที่นี้ดิฉันหมายถึงทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนะคะไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างพวกเราหรือว่าประชาภาคประชาสังคมแต่ดิฉันหมายถึงทั้งภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมทุกเซกเตอร์ที่ต้องใช้ข้อมูลจำเป็นต้องมีข้อมูลภาคเอกชนเราอยากเห็นการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็ภาคประชาชนเราคิดว่าเขายังขาดความรู้อีกมากๆขาดความตระหนักอีกมากๆนะคะซึ่งเราคิดว่าอันนี้คืออุปสรรคพื้นฐานที่ต้องแก้แล้วก็ประเทศไทยเราจะมีทางออกที่ดีสำหรับเรื่องของ CE แล้วก็เรื่อง BCG ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเพ็ญโฉมอยากจะขอกลับมาที่คุณสมชายอีกครั้งนึงอ่ะนะคะคุณสมชายคะเมื่อกี้เหมือนคุณเพ็ญโฉมก็พูดถึงเรื่อง EPR ซึ่งทางคุณชัยก็พูดถึงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เรามองถึงว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะก้าวเข้าสู่ CE ถ้าจะให้คุณสมชัยลองพูดในประเด็นถึงความพร้อมในการก้าวสู่ CE ของประเทศไทยว่าในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราก็ยังมีปัญหาอยู่แต่เราก็เริ่มเดินไปแล้วนะคะในเรื่องของ CE เนี่ยเราก็พยายามที่จะไปต่อให้ได้แล้วทีนี้แนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมควรจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อที่จะให้เขาก้าวเข้าสู่ CE ได้อย่างมั่นใจคุณสมชายมีแนวคิดว่ายังไงบ้างคะคุณสมชายภาพมันค้างอยู่อะค่ะไม่แน่ใจว่า connection โอเคอยู่หรือเปล่าคะฮัลโหลไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะเดี๋ยวขอ
แก้ไขทาง technical difficulty แป๊บหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวขออาจจะขอข้ามไปที่ทางผอ.ชัยวิชิตดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนเมื่อกี้ที่คุณเพ็ญชมพูดถึงเนี่ยมันเหมือนกับว่าอันนั้นอาจจะเป็นในเรื่องที่เราก็มองว่าภาคประชาชนก็มองว่ามันควรจะต้องมีอะไรที่ช่วยกันส่งเสริมนะคะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสมอเองอะค่ะเข้าใจว่าก็พยายามที่จะพัฒนามาตรฐานที่ช่วยในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของการหมุนเวียนให้ดีขึ้นอย่างปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับค่ะครับก็จะขออนุญาตเล่านะครับต่อจากเมื่อสักครู่นะฮะเป็นการขับเคลื่อนจริงๆต้องขอบคุณนะครับผอ.ปากอรนุชนะฮะจากกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านผอ.ครับที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วสมอ.เนี่ยดำเนินโครงการอยู่หลายๆโครงการเลยนะครับที่เป็นการขับเคลื่อนมาตรฐาน CE นะครับจริงๆถ้าสรุปจากตะกี้ที่เมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดไปเนี่ยมาตรฐาน CE mark เนี่ยที่สมอ.กำลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับเป็นมาตรฐานระบบงานนะครับอันที่1นะครับอันที่2เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้มาตรฐานระบบงานที่ผมได้กล่าวไปนั้นก็คือมตช.นะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันลงไปลายผลิตภัณฑ์แล้วครับหรือเป็นลายกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับเป็นโครงการที่เราได้ดำเนินการร่วมกับวีกรีนของมหาลัยเกษตรนะครับซึ่งหลักการแล้วเนี่ยจะบอกว่าด้วยกระบวนการรับรอง CE mark เนี่ยเราจะไปคิดถึงเรื่องกำหนดมาตรฐานอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าดร.วิชุดาเห็นจากภาพเนี่ยครับก็จะเห็นว่าด้วยกระบวนการตรวจสอบรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการส่งออกนะครับและผู้ประกอบการภายในประเทศที่จะขายสินค้าหรือผู้บริโภคเองก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่ามันจะไม่ได้จบที่การกำหนดมาตรฐานมันจะมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานและทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะจบด้วยการสร้างแรงจูงใจนะครับเพื่อดึงภาคส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเข้ามายื่นขอนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ท่านวิทยากรพูดถึงเนี่ยบอกว่าแล้วอะไรจะเป็นแรงจูงใจนะครับให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามายื่นขอมาตรฐาน CE ทั้งในเรื่องของระบบงานและในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งภาพนี้จะเห็นว่าสมอเองเนี่ยเราดำเนินการเริ่มต้นมาเนี่ยโครงการตั้งแต่2019แล้วนะครับจนไปถึงนะครับแผนของเราเนี่ยจะถึง2023อันนี้เป็นแค่หนึ่งในโครงการที่เราดำเนินการนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเป้าหมายก็จะประกอบด้วยพลาสติกยางรถยนต์นะครับจริงๆก็คือเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็และที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับโดยทั้งหมดนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการบูรณาการทุกอย่างถ้าขอให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านดูทางซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของการตรวจสอบรับรองที่สมอเองเนี่ยวางแผนนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยสมอเองในฐานะผู้รับรองระบบงานเป็น AB นะครับข้างบนลงมาข้างล่างเป็น CB ก็อาจจะเป็นสมอเองที่ทำหน้าที่การรับรองผลิตภัณฑ์นะครับมาตรฐานมอกหรือจะเป็น CB นะครับ CB ตรงนี้คือเป็นผู้รับรองมาตรฐานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ CE mark ทั้งหลายหรือจะเป็นมาตรฐานถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับจะเห็นว่าเหมือนกับมาตรฐาน ISO 9001นะครับที่ทุกตอนเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการ implement ก่อนว่าสมอเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรมาตรฐานนะครับระหว่างประเทศนะครับเพื่อเราเองเนี่ยจะมารับรองหน่วยงานรับรองก็คือ CB เนี่ย CB นั่นเองเนี่ยจะได้รับความน่าเชื่อถือเมื่อเขาไปตรวจสอบให้การรับรอง ISO 9001ให้กับโรงงานทั้งหลายงั้นเซอร์ติฟิเคทที่โรงงานทั้งหลายเนี่ยได้รับจาก CB นั้นๆเนี่ยเอาไปขายของได้กับต่างประเทศทุกประเทศนะครับที่เป็นเครือข่ายภายใต้ที่สมอไปจดทะเบียนหรือไปทำ MRA ร่วมนะครับร่วมมาจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันจะออกมาเป็นร่มคันใหญ่ที่สมอเองเนี่ยเขาไปทำ MRA แล้วก็ผลออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่า
ISO 9001ที่ยกตัวอย่างไปหรือมาตรฐาน CE นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นมาทั้งทางด้านทางด้าน product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์เองหรือทางด้านระบบงานเองเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับจากคู่ค้าในต่างประเทศด้วยนะครับครับดร.ชิบิชุดาครับเชิญครับค่ะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยแผนที่ทางสมอวางไว้ที่เขียนในเฟส3ว่า2021 2023ตอนนี้เราอยู่ที่ตรง1 2หรือ3หรือ4แล้วอะคะเราอยู่ที่3แล้วครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยอันที่1เนี่ยเป็นมาตรฐานมตช.เล่ม2อันนี้แค่ระบบงานเฉยๆนะครับมาตรฐานระบบงานเนี่ยเราได้ร่างขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง2019ถึง2020นะครับอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆนะครับมตช.เล่ม2ก็เป็นเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรนะครับอันนี้เป็นระบบงานเราก็เริ่มประกาศใช้นะครับเป็น2020ถึง2021นะครับนอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบย้อนกับการรีไซเคิลคือเดี๋ยวมาตรฐานจะมีลิสต์ของมันออกมานะครับอยู่ที่ว่าภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมเนี่ยอยากจะให้มีมาตรฐานเรื่องไหนขึ้นมาเนี่ยสมอก็เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการตรวจสอบรับรองการตรวจสอบรับรองจะเกิดขึ้นก็คือสมอเองเดี๋ยวจะดำเนินการสร้าง CB ขึ้นมาจะเป็นเฟส3เห็นไหมครับเฟส3นี้จะมีการสร้างและพัฒนาสกีมการรับรองด้วยและสร้างองค์กรที่ขึ้นมารับรองด้วย องค์กรที่ขึ้นมารับรองก็จะเป็นสถาบันเครือข่ายหน่วยรับรองระบบงานหน่วยรับรองทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะไปเข้าไปตรวจสอบข้อกำหนดตามมาตรฐาน CE ทั้งหลายที่ท่านดร.ลาอูนะฮะดร.นุจรินทร์พูดเมื่อเช้านะครับเมื่อตอนบ่ายที่เห็นเนี่ยนั่นคือข้อกำหนดทั้งหลายที่เดี๋ยวเราจะต้องมีการย่อยออกมาแล้วก็มาสร้างสกีมการรับรองนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบรับรองแล้วก็มีการแสดงเครื่องหมาย CE mark ขึ้นมานะครับตรงนั้นเองเนี่ยมาร์กอย่างที่ท่านผอ.ป่าอรนุชโชว์ให้ดูอย่างเช่นซีโร่มาร์กที่อเมริกาเขาทำขึ้นมานั่นก็เป็นมาร์กหนึ่งเครื่องหมายหนึ่งที่ให้การรับรองว่าเขาเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นการพัฒนาไปตามซีโร่เวสนะครับแต่จะขอเรียนด็อกเตอร์วิชุดานิดนึงนะครับผมคิดว่าเรื่อง CE mark เนี่ยอย่างที่ดร.หลายๆท่านพูดไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำมาผมว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วที่ชัดเจนอย่างเช่น 14,001 นะครับเป็นมาตรฐานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับหรือถ้าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่า life cycle analysis คือมีการถ้าจะมีการผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนเลยว่าตั้งแต่เอา material เอา raw material ขึ้นมาแต่ละอันจนกระทั่งจบกระบวนการของตัวผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเองเนี่ยเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างนะครับแล้วคำที่เราได้ยินอยู่เสมอก็คือ reduce up reuse recycle นี่ก็เหมือนกันผมว่าเขามาตรฐานเล่มนี้รวมเอาทุกอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับโดยการดำเนินการและรวมทุกภาคส่วนเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยเราจะบังคับใช้เฉพาะหน่วยงานที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่คราวนี้จะไม่ใช่จะเห็นว่าต้องมี database จากหน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับผู้ implement เองก็ต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยภาคประชาชนภาคสังคมเองก็ต้องมี concern นะครับช่วยกันดำเนินการเพื่อที่จะทำตัวนี้ให้มันสำเร็จออกมาได้จะเห็นว่าเขาจะบูรณาการทุกภาคส่วนออกมาโดยใช้หลักการที่เราทำอยู่แล้วนะครับหลักการที่เราทำอยู่แล้วที่บอกว่าเราทำอยู่แล้วเพราะอะไรนะครับอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเช่นอย่าง Big Brother ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ SCG นะครับหรือว่าเครือปูนซีเมนต์ไทยท่านก็บริษัทนี้น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาใช้นะครับไปประยุกต์ใช้ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเกิดชุมชนต้นแบบในการกำจัดนะครับขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนแล้วก็เอาประชาชนนะครับภาคสังคมนะครับผู้นำชุมชนทั้งหลายนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปจัดเพื่อที่จะ
ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทำให้เกิดการใช้น้อยนะครับให้ใช้นานแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นี่เป็นตัวอย่างครับจริงเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ที่ว่า เดี๋ยวเราพวกเราเองเนี่ยเราจะจับส่วนไหนเข้ามานะครับแล้วก็จะมาประยุกต์ใช้นะครับโดยใช้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดนะครับที่มาตรฐานกำหนดเอาไว้นะครับเป็นมาตรฐานระดับชาติหรือเป็นมาตรฐานระดับที่เราทำเป็นขึ้นมานะครับกันเองในกลุ่มมาตรฐานนะครับอย่างเช่นมาตรฐานชุมชนก็แล้วแต่นะครับเข้ามาจับเพื่อดำเนินการให้การรับรองนะครับทุกอย่างมันจะมาประกอบกันนะครับทำให้เกิดบูรณาการทุกภาคส่วนยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งก็คือปตท.นะครับถ้าทุกท่านที่อยู่ในเคยตรวจสอบนะครับโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าอยู่ในภาคของการตรวจสอบรับรองเนี่ยในกระบวนการผลิตแยกแก๊สธรรมชาติเนี่ย natural gas เนี่ยมันจะมีไบโปรดักต์ออกมานะครับไบโปรดักต์ตัวนั้นเองก็คือความเย็นเขานำความเย็นตัวนี้กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่นะครับในการปลูกพืชเมืองหนาวนะครับเอามาปลูกทิวลิปนะครับหรือนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการแยก natural gas ออกมาเนี่ยปกติก็จะเป็นเวสขึ้นไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับขึ้นไปทำลายโอโซนแต่เขานำกลับมาทำน้ำแข็งแห้งนะครับหรือว่าเอามาใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชนี่คือสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะบอกว่าสมอเองเนี่ยก็ทำการนะครับร่วมกับ SCG ร่วมกับปตท.ด้วยเหมือนกันนะปัจจุบันก็พยายามทำให้เป็นต้นแบบขึ้นมาเพื่อที่องค์กรหลายๆองค์กรจะสามารถเห็นภาพเพราะตัวนี้มันเหมือนกับเป็นยังเป็นนามธรรมอยู่เรายังไม่เห็นว่าทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะครับเราจะพยายามทำเป็นโมเดลขึ้นมาอันนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจว่า BC ตัว Circular Economy เนี่ยทำยังไงทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยการวิเคราะห์ตามที่ท่านดร.ลาอูแล้วก็ดร.นุจรินทร์นะครับพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะคุณสมชายคะเมื่อกี้มีประเด็นคำถามที่จะถามคุณสมชายต่ออีกนิดนึงอะค่ะว่าเมื่อกี้ได้มีการพูดกันถึง EPR นะคะเหมือนคุณสมชายก็มีเรื่อง EPR ที่พยายามที่จะลองทำเป็นชุมชนต้นแบบแล้วก็ทีนี้ถ้าเมื่อกี้อย่างที่ผอ.ชัยวิชิตพูดถึงอะค่ะว่าแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการขยับแล้วก็มีความพร้อมไปแล้วแต่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่circular economy เนี่ยค่ะแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างอะคะครับก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกภาคส่วนนี่ตระหนักรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยก็ต้องรู้เชิงลึกด้วยนะครับกระบวนการ CE เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับกิจที่อาจารย์บอกมันมี EPR เข้ามาอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตลอดอายุผลิตภัณฑ์นะครับนะซึ่งตรงนั้นจะมีเป็นนำร่องที่ชลบุรีนะครับเป็นเรื่องของปัจจุบันนะครับซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันที่เราใช้แล้วเนี่ยจริงถ้าเรามีกระบวนการรีไซเคิลกลับมาใช้นะครับก็จะทำให้ลดเรื่องการสูญเสียลดเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็สามารถนำของมาใช้ใหม่นะครับซึ่งไม่ได้รวมว่าจะต้องจัดการของเสียอย่างเดียวเราเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับที่เราเรียกว่ามีโปรดีไซน์ซึ่งจะนำมาได้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทำยังไงให้เกิดท้ายแล้วให้เกิดของเสียน้อยที่สุดนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นจุพันธ์ที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถทำให้มันรีไซเคิลเบิลได้หรือทำให้เป็นไบโอรีคอมโพสิเบิลได้ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยของเสียก็จะน้อยนะครับแล้วกระบวนการจัดการของเสียก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนำกลับใช้ใหม่ได้
ต็มที่นะครับซึ่งถ้าผู้ประกอบการเนี่ยอื่นๆนะครับสนใจจากรายใหญ่ที่ทำไปเนี่ยปกติรายใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมอยู่แล้วครับทุกท่านมีพร้อมที่จะเป็นลีดบาร์เดอร์นะครับซึ่งสามารถจะแชร์ความรู้ให้ได้หรือจะสามารถขอคำแนะนำจากผู้ประกอบการรายใหญ่ได้นะครับแม้กระทั่งถ้าจะสนใจเข้ามาเป็นส่วนของอีโคซิสเต็มที่เป็นไปได้ก็ทำได้นะครับซึ่งโรงงานใหญ่ก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับที่จะร่วมหรือจะผ่านสภาอุตสาหกรรมเป็นตัวเชื่อมโยงก็ได้นะครับอันนี้อยากจะมองภาพให้เห็นว่าทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยสนับสนุนแนะนำผู้ประกอบการเนี่ยให้เกิดเรื่องของการทำเซอร์คูลาร์เนี่ยให้ครบวงจรสมบูรณ์ได้เนี่ยนะครับทางสภาอุตสาหกรรมก็มีเรียกว่าแนวทางในการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับซึ่งจะมีพูดถึงการลดแล้วก็การใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการลดการใช้พลังงานใช้น้ำใช้รีสอร์ทต่างๆเนี่ยนะครับให้มันมีประสิทธิภาพสูงตัววัดชัดเจนนะครับมีโทษเป็นติดที่เราวัดออกมาก็จะบอกว่าตัวเราเองมีขนาดเองซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันก็ยังไม่พอที่อยากจะให้เราเข้ามาช่วยกันดันนะครับแล้วก็อยากจะให้ภาคอุตสาหกรรมรู้หรือว่าสามารถที่จะดำเนินการส่วนของอีโคโนมีเนี่ยให้มันได้มีผลผลจริงๆเนี่ยนะครับก็คิดว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่จะไปช่วยสนับสนุนเขานะครับก็ต้องมีเรื่องการทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเปิดช่องว่างให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะครับซึ่งผมว่าทางสวช.กับ M-Tech เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้ผู้ประกอบการเข้ามาได้นะครับค่ะก็ต้องประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับทางสวัสดิการก็จะช่วยสานประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการจัดการของเสียนะครับให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็มีการที่จะทำยังไงให้มีการเกิดสังคมการแลกเปลี่ยนของเสียหรือการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการของเสียให้มากที่สุดนะครับค่ะผมว่าตรงนี้เนี่ยมีคอนเซิร์นต่างๆที่ทางภาคอุตสาหกรรมนะครับที่คิดว่าจะต้องให้มีการเตรียมตัวได้ดีนะครับที่จะเริ่มต้นให้เกิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่โดยใช้เซอร์คูลาร์อีโคโนมีเนี่ยมาเป็นตัวขับดันนะครับก็ทุกอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบนะฮะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของตัวเองให้ดีก่อนนะครับนั้นเราก็จะนำไปสู่ว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าติดขัดอะไรจะได้ช่องทางของด้วยกันได้ครับเรื่องหนึ่งก็คือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมีเปลี่ยน mindset นะครับแล้วก็ rethink ใหม่ครับว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงให้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นใช้จนครบชีวิตของมันแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้มันไม่กระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบถ้าเรามองตรงนั้นได้เนี่ย mindset เราก็จะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็มาเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบเราอีโคดีไซน์ตั้งแต่ต้นเลยค่ะใช่ลงไปเรื่อยกระบวนการตลอดการจนถึงใช้งานนะครับ
แล้วก็พยายามทำให้มันเกิดการรีไซเคิลกลับมาในทุกขั้นตอนของการใช้งานนะครับอันนึงก็คือเรื่องของการบูรณาการหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับไปสู่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสเฟียร์เฮดในการที่จะเดินหน้าธุรกิจของตัวเองจะทำธุรกิจต่อยอดหรือจะขยายหรือจะทำช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆไอ้พวกนี้ก็เอาแนวทางของเป็นก็ได้คือมีเป็นศูนย์กลางในการคิดนะฮะเพื่อจะผลักดันให้มันเป็นแนวทางเศรษฐกิจออกไปนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะสามารถเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวเองรับผิดชอบต่อสินค้าตัวเองด้วยตามหลักการของ EPR นะครับค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือการออกแบบเนี่ยยังไงก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมดั้งต้นถ้าเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคิดออกเนี่ยดังนั้นเราต้องบอกว่าเราต้องออกแบบให้เป็นที่ต่อสินค้าค่ะแล้วก็มารีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพให้เหลือของเหลือน้อยที่สุดนะครับให้เหลือสินค้าต่างใช้จนหมดที่นะฮะคือใช้แล้วไม่ให้มันเหลือหรือถ้าเหลือก็ต้องสามารถนำกลับใช้ใหม่ได้เป็นต้นแบบซ้ำต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือการสร้างเครือข่ายที่บอกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมด้วยกันจะตั้งเครือข่ายของทั้งภาคราชการซึ่งสวทช.ก็ยังมีเทคโนโลยีที่จะให้เข้าถึงได้ค่ะยินดีของชุมชนประชาชนต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่มีเครือข่ายของประชาชนเนี่ยผมว่าการนำกลับเซอร์เคิลาร์แมทเทียลที่จะกลับเข้ามาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลใหม่เนี่ยมันก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดึงภาคชุมชนผู้ใช้สินค้าผู้บริโภคเนี่ยเข้าอยู่ในลูปด้วยนะครับว่ามันจะเข้ามาให้เขามีการบริหารจัดการอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะก็เหมือนกับว่าเราเองก็ต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองในฐานะผู้บริโภคแล้วก็ในฐานะผู้ผลิตหรือผู้พอให้บริการก็เหมือนกับเราต้องมีโซลูชันเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่ในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเราคิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะออกแบบเพื่อให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อยที่สุดนะคะหรือว่าที่จะสามารถที่จะออกแบบ end of life ของตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเราให้มันมีมูลค่าที่ยังสามารถส่งต่อไปในไซเคิลต่างๆได้นะคะทีนี้อาจจะด้วยระยะเวลาแล้วนะคะอาจจะขอเป็นส่วนสุดท้ายที่เป็นผอ.ปราณุชนะคะว่าณสุดท้ายแล้วอะค่ะผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะเข้าไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเนี่ยค่ะเรามี tools หรือมีอะไรที่จะช่วยยกระดับเขาที่เป็นทาง BCG ที่ทาง BITP ได้มีบริการให้กับผู้ประกอบการบ้างนะคะค่ะก็น่าจะมีสไลด์เล็กน้อยนะคะแต่ว่าระหว่างตอนที่แชร์สไลด์ขออนุญาตเล่าอย่างนี้ละกันค่ะว่าจริงๆแล้วกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็นโยบายของกรมเองก็คือขับเคลื่อนนะคะส่งเสริมผู้ประกอบการตัวเล็กนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยให้มีความเขาเรียกว่าตระหนักรู้ในเรื่องของแนวคิดเรื่อง BCG โมเดลนะคะซึ่งเราก็มีเรื่องตั้งแต่เรื่องของการสร้างการรับรู้นะคะเรามีการทำคลิปวิดีโอสั้นๆหรือเช็คลิสต์สั้นๆในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้คนที่อาจจะยังไม่ได้มีความรู้ทางด้าน BCG มากนักเนี่ยดูซิว่าเอ๊ะเรามีการดำเนินงานในเรื่องเหล่านี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ BCG เราต้องทำยังไงนะคะซึ่งเราก็มีการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้นะคะทางด้านการนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการที่จะนำตัวเองไปสู่BCG Hero นะคะเรามีโครงการที่เรียกว่าโครงการ DEWA นะคะ Design from Waste from
agricultural แล้วก็ design from waste ของ industry นะคะก็เรียกว่า Deva Devi เนี่ยเราทำมาประมาณ7ปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ BCG ยังไม่มีเรื่องของ DCG model นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ากระแสความต้องการในตลาดโลกแล้วก็แนวโน้มเนี่ยในเรื่องของการนำเอาเศษสิ่งที่เหลือใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันใช้ได้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะเราก็มีการเรียกว่าส่งเสริมผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะให้ลองเอาเศษที่เหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างไรนะคะนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่สนใจว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะคะจะทำยังไงได้บ้างนะคะกับอีกส่วนนึงเรียกว่าโครงการ Future Lab นะคะเราเป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่มีการสร้างแบรนด์อยู่แล้วระดับนึงนะคะจะทำยังไงที่จะทำให้เขามีแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG ได้นี่เราก็จะเหมือนจะใส่องค์ความรู้ตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนะคะซึ่งความร่วมมือดังกล่าวสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ก็เราก็มีพันธมิตรนะคะจากกระทรวงอว.ในการที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนเองให้เป็น BCG Hero ให้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นโครงการที่เรามีอยู่นะคะทีนี้พอเราเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเหล่านี้แล้วเราก็มีช่องทางค่ะอย่างที่เรียนว่าตลาดเนี่ยมีความต้องการอยู่แล้วเราก็จัดกิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดนะคะ อย่างในบางตลาดที่มีความนิยมเช่นเกาหลีเนี่ยเราก็มีการพาผู้ประกอบการที่คิดว่าเป็น BCG Hero เหล่านี้ไปเปิดตลาดนะคะไปออกงานแสดงสินค้าเพื่อให้เจอกับลูกค้าที่เขามีความสนใจหรือมีความต้องการในตลาดนั้นๆนะคะแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือว่าเรามีโครงการเรียกว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะคะก็คือแพลตฟอร์มอีโคโนมีเนี่ยเราจะนำเอาผู้ประกอบการที่มีแนวคิดด้าน BCG ตรงนี้เนี่ยไปเจรจาการค้าออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งนะคะเจอกับลูกค้าในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเวทีที่ทำให้คนที่มีการดำเนินงานเหล่านี้ได้เจอกับตลาดได้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็คือเสือกส่วนในเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศทางด้านการค้านะคะเราก็พยายามจะผลักดันนะคะให้ภาคการค้าในต่างประเทศเนี่ยได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของภาคการค้าของไทยนะคะที่มีการดำเนินงานที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ circular economy หรือแม้แต่เรื่อง green economy หรือการใช้ประโยชน์ของทางความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดต่างประเทศเช่น future food หรืออะไรที่ plant based ลักษณะเหล่านี้นะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ตรงนี้ในเวทีต่างๆตั้งแต่ใน UK นะคะหรือว่าในออสเตรเลียอย่างที่บอกว่าในตอนต้นนะคะว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีดีมานด์นะคะแล้วเราก็เลยต้องการที่จะไปปักหมุดอยู่ในสร้างการจดจำภาพลักษณ์ของเราในประเทศนั้นๆ นะคะซึ่งในอีกเวทีนึงที่เราจะมีการดำเนินงานก็คือในการประชุมผู้นำเอเปกในฝั่งของภาคเศรษฐกิจนะคะเราก็มีการจัดซิมโพเซียมนะคะที่เป็น BCG ซิมโพเซียมพยายามจะดึงเอาผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสอดคล้องกับ BCG model เนี่ยมาแชร์เบสแพคทีสตรงนี้นะคะก็คิดว่าทั้งหมดนี้นะคะก็ท่านอยู่ในสเตจไหนหรือว่าท่าน อยู่ในส่วนไหนที่จะไปส่งออกในตลาดต่างประเทศนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมของกรมได้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่กรมเองก็มีความร่วมมือนะคะมี MOU ร่วมกับกระทรวงอว.แล้วก็เราก็มีความพยายามที่จะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการผลักดันเรื่องเหล่านี้นะคะก็ถ้ามีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนที่คิดว่าจะให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปร่วมนะคะในการผลักดันในเรื่องเหล่านี้เราก็ยินดีนะคะแล้วก็จากที่บอกนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้เราเรียกว่าเราคงต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะในส่วนต่างๆที่ DITP ทำได้เราพยายามที่จะทำแต่อาจจะอย่างที่ฟังวันนี้จากท่านวิทยากรหลายๆท่านพูดท่านจะอยู่ในภาคของการผลิตนะคะหรือว่าอยู่ในการเซตระบบมาตรฐานหรือว่าการตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้
ผู้บริโภคในหลังประเทศเนี่ยให้การยอมรับในมาตรฐานการรับรองของเราต่อไปในอนาคตด้วยค่ะก็ขอขอบพระคุณในโอกาสนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็จริงๆก็ยังคุยกันไปได้เรื่อยๆแต่เวลามันหมดแล้วนะคะเวลาเราอาจจะน้อยเกินไปนะคะน่าจะต้องเพิ่มเวลามากกว่านี้ในครั้งหน้านะคะในช่องแชทนะคะมีลิงก์สำหรับที่จะให้ช่วยทำประเมินการอบรมวันนี้นะคะด้วยนะคะก็ขอให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านลองช่วยทำแบบทำการประเมินผ่านแบบฟอร์มสไลด์โดทางขวามือให้ด้วยนะคะซึ่งผู้จัดงานก็จะได้นำไปปรับปรุงต่อไปนะคะจริงๆวันนี้เหมือนกับเราก็มีคีย์เมสเสจหลายอย่างด้วยกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่วิชุดาจับได้ก็คือว่าในหลายๆภาคส่วนเนี่ยได้มีการขยับมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ CE แล้วก็ต้องการที่ก็เห็นพ้องต้องกันว่า CE เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามตั้งเป้าหมายแล้วก็มุ่งไปสู่ CE ให้ได้นะคะเพื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อเราจะได้ก้าวทันเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าชาวโลกที่เขามีไปตรงนี้ไกลแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ใกล้ตัวเราก็คือเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศเราของโลกของเราเองอะนะคะและอีกจุดหนึ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จได้เลยถ้าเราไม่ได้มีความร่วมมือในลักษณะของภาคีเครือข่ายร่วมกันไม่ว่าจะอย่างที่สภาอุตสาหกรรมได้แสดงให้เห็นหรือแม้แต่ DITP ทางสมอเองและที่สำคัญคือภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่คุณเพ็ญโฉมได้นำข้อมูลมานำเสนอนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเราได้เห็นข้อมูลรอบด้านทำให้เราตระหนักและคิดถึงในขั้นตอนต่อไปว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการหรือเราจะเป็นผู้ใช้ผู้บริโภคนะคะเราเองควรจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะคะเราควรจะใช้มันให้น้อยลงหรือทำให้มันมีอายุยาวมากขึ้นนั่นคือลดการใช้ไฟของทรัพยากรนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราสามารถที่จะควงคุณค่ามันแล้วก็มีวิธีการที่จะช่วยทำให้บริหารจัดการ end of life ของวัสดุหรือบริการได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้ววิชาว่าขอเป็นตัวแทนทีมงานนะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านคุณสมชายคุณชัยวิชิตคุณเพ็ญโฉมแล้วก็คุณประออนุชณที่นี้ด้วยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะและขอบคุณทุกท่านมากที่สละเวลาอันมีค่านะคะแล้วก็มาร่วมเสวนาแล้วก็มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับ
งานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG แบบออนไลน์28-31มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/next อนาคตที่ดีอยู่ในมือของพวกเราก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมุ่งมั่นพัฒนาคนสั่งสมองค์ความรู้ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ M-Tech ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีวัสดุโดยบ่มเพาะความคิดทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมให้แก่เยาวชนไทยให้ความรู้ด้านโลหะและวัสดุผ่านโครงการต่างๆเช่นการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC เพื่อให้ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง M-Techยังให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมฝึกฝนทักษะด้านวิศวกรรมเพื่อยกระดับบุคลากรในภาคการผลิตให้มีความรู้ความชำนาญสูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้แก่ภาคเอกชน M-Tech เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยนวัตกรรมจึงวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอันได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่พัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพพัฒนาไบโอดีเซลคุณภาพสูง B10 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาสารบีเทพสารรักษาสภาพน้ำยางสดและบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแพคยืดอายุผลิตผลสดอุตสาหกรรมอาหารพัฒนาอาหารบดเคี้ยวง่ายไส้กรอกไขมันต่ำเพื่อสุขภาพอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์รองเท้าเฉพาะบุคคลและนวัตกรรม Human Centric Design หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการพ่นเคลือบและเชื่อมอัตโนมัติในโรงไฟฟ้านอกจากนี้ M-Tech ยังมีแผนงานเพื่อวางรากฐานสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเช่นดำเนินการด้าน Materials Informatics การพิมพ์3มิติ Additive Manufacturing และการเชื่อมวัสดุต่างชนิดหรือ Dissimilar Materials Joining เพื่อใช้ในการออกแบบวัสดุและกระบวนการผลิตใหม่เป็นต้นเทคโนโลยีวัสดุคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต M-Tech จึงมุ่งยกระดับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ก้าวไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป